ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายผู้ปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดินเน็ตจากผู้ต้องสงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขออาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการถ่ายทอดสดนะครับของเครือข่าย เดี๋ยวแป๊บนะครับผมอนุญาตดูเสียงแป๊บนึงนะครับเหมือนจะเสียงไม่ไปโอเคนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของเครือข่ายเปลี่ยนระบอบนะครับซึ่งวันนี้ถ่ายทอดสดไปที่นปช USA เครือข่ายมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนกลุ่มมะแดงล้มช้างนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะภาคีกลุ่มของความจริงประเทศไทยนะครับอาจารย์ครับก็ตามนัดนะครับเราพบกับพี่น้องวันนี้เนี่ยตามหัวข้อก็คือสงครามลับลวงพรางในเกมอำนาจใต้รัชกาลที่10นะครับซึ่ง
ก็ประเด็นที่วันนี้เนี่ยถ้าเราจับประเด็นจากเสียงของพี่น้องหลายๆทางรวมถึงการที่นั่งเสวนากันของกลุ่มนักวิชาการแล้วก็นักเคลื่อนไหวนะครับที่ลอสแอนเจลิสเพิ่งจะจบไปเมื่อกี้ซึ่งอาจารย์คงจะพอได้ฟังบ้างนะครับครับก็ฟังไม่ได้จบแต่ก็ฟังไปพอสมควรครับครับมันสะท้อนนะคือประเด็นที่พูดในเรื่องการปรองดองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเห็นค่อนข้างจะตรงกันว่ามันหวังอะไรไม่ได้อาจจะมีบางเสียงพอจะมองว่ามันมีสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับรัชกาลที่10ที่อาจจะนะอาจจะทำให้สมการมันเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีนะเสียงแห่งความหวังว่ามันจะสร้างประชาธิปไตยหรือว่าเป็นอะไรเป็นแก่นเป็นสารนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่จะพูดเรื่องการปรองดองนี่ก็นะถกเถียงกันในเรื่องทั้งวิธีการด้วยทั้งเป้าหมายตัวบุคคลด้วยเจตนารมณ์ด้วยนะครับกลุ่มไหนใครจะได้ประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่านะจบลงเอยด้วยอะไรที่ไม่ใช่ความหวังนักส่วนพฤติกรรมของรัชกาลที่10นะครับก็เท่าที่ดูก็ดูเหมือนว่าสัญญาณนะครับถึงจะมองในรายละเอียดบางเรื่องนะความเชื่อบางส่วนเนี่ยไม่ตรงกันแต่ว่าในเรื่องความเชื่อมั่นว่าจะได้ประชาธิปไตยจะแก้ปัญหาโดยที่ทุกฝ่ายยอมกันหรือทำในส่วนที่มันถูกต้องนั้นก็ต้องถือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนเพียงแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะว่าไม่หวังเลยแต่ถ้าไม่หวังก็จะเกิดความรุนแรงนะก็มีการพาดพิงไปถึงขบวนการที่จะนำไปสู่การปฏิวัติประชาชนหรือการล้มเจ้านะครับแล้วก็ฝั่งที่บอกว่าเอ้ามันลำบากอย่างนั้นถ้าคิดไปไม่ถึงวันนี้นะครับก็มาดูว่าเงื่อนไขภายใต้ราชการที่10เนี่ยมีอะไรที่พอจะหวังได้บ้างนะครับอันนี้คือเท่าที่จับได้มันก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพร้อมๆกันนี้อาจารย์ครับแนวทางที่อาจารย์ได้นำเสนอนั่นก็คือแนวทางที่ให้ดูความเป็นจริงแล้วก็เสนอในส่วนที่มันพอจะเป็นไปได้จากทุกตัวละครที่สามารถจะทำกันได้โดยที่เป้าหมายเรายังอยู่ที่การเปลี่ยนระบอบแล้วก็แต่ว่าลักษณะที่อาจารย์ได้นำเสนอผ่านการเวลาในแต่ละจุดแต่ละช่วงนั่นก็มีคนสงสัยนะอาจารย์นะซึ่งข้อความซึ่งเมื่อกี้นะครับ ผมก็ถือเวลาไปอ่านนิดหน่อยนะข้อความจากคนที่เขาใช้ชื่อว่าหาเงืดหาแปลว่าผมข้าพเจ้าหรือกูเนี่ยนะเงืดก็แปลว่ามันสับสนมันงงนะครับหาเงืดนะแค่ชื่อก็แสดงตัวว่าเป็นคนขี้งงนะขี้สับสนนะครับนะครับที่นี่เขาเขียนมาเนี่ยเขาเขียนถึงอาจารย์โดยตรงแล้วก็ผมคิดว่ามันเข้ากับหัวข้อวันนี้ก็คือว่ามันเป็นการต่อสู้ในช่วงที่เป็นลับลวงพรางถ้าเราฟังการวิเคราะห์วิจารณ์ของใครก็แล้วแต่นะครับจุดร่วมที่เราเห็นตรงกันอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ละฝ่ายนั้นนะไปอยู่ในจุดซึ่ง ก็ต้องการจะต้องจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนที่จากจุดที่ตัวเองอยู่จุดที่ตัวเองอยู่นั้นทั้งมีจุดของความกลัวจุดของนะของการอยากจะรักษาสภาพเดิมนะครับแล้วก็จุดของการจะรักษาความได้เปรียบแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็เป็นจุดของการเรียกร้องส่วนที่ตัวเองขาดสิ่งที่ตัวเองนะครับรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะนั้นในภาวะที่มันตึงเครียดกันหลายฝ่ายอย่างเงี้ยทีท่าที่แสดงออกนะครับแต่ละฝ่ายมันก็จะมีลักษณะซึ่งนั้นเนื่องจากมันมีกลุ่มผลประโยชน์หลากหลายเนี่ยมันก็มีการลับลวงพรางอะไรกันอยู่พอสมควรแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะที่จะย่างก้าวไปเนี่ยก็มีพี่น้องเรานะครับก็งงจะเอายังไงกันแน่แล้วเมื่อไหร่จะชนะเขาสักทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอเข้าใจได้ทีนี้คนที่ชื่อหางืดเนี่ยเขาจะเขียนประมาณนี้นะอาจารย์ผมจะอ่านเร็วๆนะเอางี้ละตอนที่1เขาถาม2คำถาม2ตอน1เนี่ยหากทำให้คุณใจผมขออภัยอย่างสูงด้วยความเคารพก็ถือว่าแสดงความเป็นมิตรนะครับทำไมอาจารย์พูดกลับไปกลับมาตั้งหน้าเดินไปทางซ้ายเผลอแป๊บเดียววกไปทางขวาสักพักก็กลับมานั่งรออยู่ตรงกลางข้างไหนก็ไม่ไปผมคิดว่าหลายๆคนคงมีอาการเวียนหัวเหมือนผมเพราะตอนแผ่นดินเก่าท่านก็ขอให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเปลี่ยนระบอบด้วยอำนาจสูงสุดจะได้ไม่เสียเลือดเสียเนื้อพอเขาเฉยท่านก็ว่าเขาไม่ดีที่สุดในโลกและเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันโค่นอำนาจเพื่อเปลี่ยนระบอบกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปทายาทมาสืบอำนาจแทนพอทายาทขึ้นมาใหม่ๆท่านก็ให้มวลชนรอดูผู้ครองอำนาจใหม่ก่อนพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ครองอำนาจใหม่ใช้อำนาจเปลี่ยนระบอบแต่เขาก็เฉยและยังมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นสัญญะหรือว่าไซน์ที่ว่าคนใหม่ไม่เอาด้วยและน่าจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายต้องการประชาธิปไตยท่านก็พูดว่าเมื่อเขาไม่ทำการเปลี่ยนระบอบก็ต้องตกเป็นภาระของประชาชนท่านออกรายการกับสหายหมาน้อยอาจารย์สุกิจดร.เพียงดิน909นะครับผมก็ตามฟังตลอดเห็นว่าท่านคงได้ข้อสรุปและตัดสินใจเดินหน้าเปลี่ยนระบบโดยพลังของมวลมหาชนผู้ถูกกดขี่ข่มเหงและถูกขูดรีดรัดเอาเปรียบที่ไหนได้พอสายลุงสนามหลวงประกาศจัดตั้งองค์การ
สถาปนาสหพันธรัฐไทยขณะที่รัฐบาลประกาศแสวงหาทางปรองดองและได้รับการขนานขานรับจากนปช.ทันทีท่านก็ออกไปบอกไปออก Facebook Live วันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยสนับสนุนแนวทางปรองดองนะครับโดยเชียร์ให้ผู้มีอำนาจสูงสุดเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่หรือเป็นคนกลางในการปรองดองซึ่งหมายถึงกษัตริย์นะครับรัชกาลที่10แล้วก็เชียร์ให้นำการเปลี่ยนระบอบอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะตกลงว่าเราคงไม่ต้องไปไหนกันแล้วหรือครับขอต่อตอน2นะครับ ผมฟังและถามเรื่องการจัดตั้งองค์การนำของการปฏิวัติต่อบรรดาสหายนักจัดรายการต่อต้านเผด็จการทางเน็ตมาปีกว่าแล้วเพราะเห็นว่าสู้กันมานานนับ10ปีไม่เห็นมีใครลงมือทำอย่างจริงจังอาจารย์ชูพงศ์ก็พูดเสมอจนผมจำได้ว่าการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบต้องมีองค์ประกอบ5อย่างคือ1องค์กรนำ2ผู้นำการปฏิวัติ3ทฤษฎีปฏิวัติ4มวลชนสนับสนุน5ปัจจัยสนับสนุนการปฏิวัติที่จำเป็นเช่นเงินวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะอาจจะรวมการจัดการด้วยอะไรด้วยนะครับอาจารย์ชูพงศ์พูดทำนองนี้มาเป็นเวลาหลายปีระยะหลังก็พูดอีกผมก็เข้าใจว่าคงตั้งกันเตรียมกันไปไกลแล้วแต่ที่ไม่บอกเพราะเป็นความลับก็ไม่ว่ากันแต่พอสายลุงสนามหลวงประกาศจัดตั้งองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเนี่ยอาจารย์ชูพงศ์ก็ไปออก Facebook Live โดยเฉพาะรายการวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยว่าเวลานี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อตั้งองค์การนำและจะให้มีผู้นำเป็นคณะแบบนำรวมหมู่หรือ collective leadershipเท่าที่ดูทีท่าท่านและผู้สนับสนุนบางรายเช่นดร.เพียงดินดร.สุดาหรืออาจารย์หวานเนี่ยเหมือนจะยังไม่ยอมรับการนำของอสสท.ซึ่งของสายสนามหลวงเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านผมในฐานะประชาชนนะที่เฝ้ารอคอยความคืบหน้าของการนำจากองค์การและผู้นำที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้ประสบการณ์แนวคิดอุดมการณ์จิตใจต่อสู้ที่ปฏิวัติมีทฤษฎีมีแนวทางที่ชัดเจนตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญมีจุดยืนที่แข็งแกร่งมั่นคงดุจขุนเขาและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการนำการปฏิวัติใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ประกาศออกมาเลยประชาชนจะได้รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนเปลี่ยนแล้วประเทศจะไปทางไหนประชาชนจะได้อะไรย้ำประชาชนจะได้อะไรตรงนี้ต้องชัดเราจะได้เข้าสู่เข้าร่วมต่อสู้อย่าปล่อยภาระนี้ตกบนบ่าของลูกหลานของเราเลยหากรักลูกรักหลานก็ต้องรับภาระนี้เสียแต่วันนี้หากไม่ทำนะรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะต้องทำซึ่งเขาอาจจะต้องเจ็บต้องตายเพราะรุ่นเรากลัวเจ็บกลัวตายและไม่กล้าสู้ในวันนี้รอแล้วรอเล่ายังไม่มีใครตั้งองค์การนำนปช.และเสรีไทยก็ไม่ใช่ต่อมามีพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยนปป.เนี่ยก็หลงดีใจสุดท้ายก็ถูกจับยกขโยงเงียบกริบล่าสุดลุงสนามหลวงนะ สายลุงสนามหลวงตั้งองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสท.และประกาศไม่คุยกับแนวทางอื่นไม่ว่าจะเป็นสายนปช.ที่เอาเจ้าหรือสายสาธารณรัฐและประกาศนำองค์การนี้เป็นองค์การปฏิวัติพร้อมกับเตรียมเดินสายแสวงหาแนวร่วมและผู้สนับสนุนจากทั่วโลกประชาชนก็เริ่มมองเห็นอนาคตแม้จะเป็นเหมือนฝันแต่ก็ยังดีที่มีความชัดเจนมีหลักประกันในเรื่องผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนักต่อสู้หลายท่านอาจจะเข้านิยามเข้าใจนิยามของการเมืองว่าเป็นเรื่องของอำนาจการปกครองและบริหารประเทศการแสวงหาอำนาจและการใช้อำนาจนั้นซึ่งเป็นนิยามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแต่เป็นนิยามที่ไม่เน้นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมีนักรัฐศาสตร์สัมยาวหน่อยอาจารย์อีกนิดนึงครับมีนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่ชาวสหรัฐท่านหนึ่งชื่อเดวิดอีสตันซึ่งได้ให้นิยามคำว่าการเมืองที่ทำให้มองเห็นผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากระบบการเมืองว่าการเมืองคือการทำหน้าที่ในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคมนะครับหรือว่า politics as the authoritativeallocation of values for society ซึ่งปรากฏในหนังสือ framework for political analysis สนใจไปหาอ่านเองนะครับก็ยิงการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าแปลโอเคนะ values อาจจะแปลได้ในแง่ของเป็นค่านิยมนะครับหรือสิ่งที่มีความสำคัญนะครับจุดยืนต่อสิ่งที่มีความสำคัญก็ได้นะครับเอาละก็คือเป็นการจัดการจัดสรรโดยใช้อำนาจเพื่อให้เกิดผลนะครับในเชิงค่านิยมทางต่อสังคมทีนี้ก็เท้าต่ออีกหน่อยว่าการจัดสรรสิ่งที่มีค่าคุณค่าแก่สังคมเช่นการกระจายอำนาจการจัดสรรงบประมาณการจัดแบ่งรายได้จากภาษีอากรค่าสัมปทานสิทธิประโยชน์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกความยุติธรรมการให้การศึกษาการสาธารณสุขเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับก็ถือเป็น value นะครับเอาละนะครับ
คำแปลคำนี้จริงๆไม่ได้แปลว่าสิ่งของนะครับมันเป็นค่านิยมนะที่คนในสังคมหรือประชาชนจะได้รับจากการจัดสรรที่เป็นธรรมโดยระบบการเมืองนะครับจริงๆคำเหล่านี้ไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเอาภาษาไทยนี่แหละเข้าใจกันง่ายๆจะเห็นว่าการเมืองของเดวิดอิสตันเข้ากับแนวทางการนำเสนอผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการร่วมปฏิวัติตามแนวทางของอสสทมากเพราะอสสทเสนอให้กระจายอำนาจนะครับ decentralization ที่เดิมจะถูกรวบไว้ที่ส่วนกลางนะครับจะได้ไปให้รัฐบาลท้องถิ่นตั้งแต่ระดับมลรัฐหรือมณฑลตามแต่จะเรียกระดับจังหวัดระดับอำเภอหรืออื่นๆตามแต่จะออกแบบส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็เสนอหลักการให้เป็นรายได้ของพื้นที่นั้นโดยอาจจะมีรายได้บางอย่างหรือแบ่งรายได้บางอย่างให้รัฐบาลกลางใช้เพื่อเป็นกิจการเกี่ยวกับการป้องกันประเทศการต่างประเทศการคลังของประเทศและการอุดหนุนจุนเจือท้องถิ่นที่รายได้น้อยเป็นต้นมันเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนเป็นภาพที่เป็นรูปธรรมทำให้ประชาชนฝันและเกิดจินตนาการถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ประชาชนจะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดเองแนวทางของอสสทจึงเตะตาต้องใจประชาชนอย่างแรงเกินจะฉุดรั้งอาจารย์ชูพงษ์และผู้ร่วมคิดอาจจะช้าไปแล้วหรือเปล่าหากจะหันมาร่วมแนวทางอสสทก็จะดีไม่น้อยเพราะบางท่าทีของผู้นำอสสทร้อนแรงเกินพิกัดสร้างความตกอกตกใจแก่ฝ่ายตรงข้ามมากโขอยู่คนใจเย็นๆอย่างอาจารย์ชูพงษ์ดร.เพียงดินดร.หวานอาจจะช่วยผ่อนความดุเดือดร้อนแรงของอสสทลงไปได้บ้างแต่หากท่านยังคงตั้งหน้าตั้งตาจะจัดตั้งองค์การปฏิวัติขึ้นเองโดยร่วมกับฝ่ายต่างๆและจัดตั้งสภาประชาชนที่มีผู้แทนจากทุกภาคและสาขาอาชีพต่างๆคู่ขนานกับสน.สนช.ผมจะรอดูความคืบหน้าและหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นรูปเป็นรูปเป็นร่างทั้งๆที่มีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าคงไม่มีให้เห็นหรอกครับอาจารย์ครับก็นะครับเขาอุตส่าห์เขียนร้อยเรียงมาอย่างดีนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆก็มองกันว่าในแง่เป็นแง่เจตนาดีนะครับซึ่งเนื้อหาสาระก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าก็ประมาณว่าจะถามว่าเอ๊ะเอาอะไรกันแน่นะครับครับดีครับดีครับนะดีนะครับก็เอาเป็นว่านอกจากเจตนาดีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าท่านผู้นี้ก็ได้ติดตามและก็สนใจจริงๆอะไรสนใจจริงๆครับอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่ได้เก็บรายละเอียดอะไรไว้พอสมควรนะก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะที่ได้มาตั้งคำถามนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆทีนี้ถ้าใจผมตอบเลยผมตอบสั้นๆนะก็คงไม่ต้องยาวครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะผมก็เอาสิ่งที่ประชาชนก็คอมเมนต์มานะตอบก่อนก็บอกว่าฟังให้จบกันนะคะท่านอาจารย์จุพงอธิบายได้ดีมากด้วยเหตุและผลขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยและทุกคนต้องเปิดฟังกันเยอะๆแล้วจะเข้าใจค่ะอันนี้หมายความว่านะขอให้ฟังนะฟังแล้วก็จะได้เข้าใจกันก็หมายความว่าคนฟังมีทั้งประเภทเข้าใจและไม่เข้าใจไอ้คนที่เข้าใจแล้วก็อยากให้คนอื่นฟังและได้เข้าใจนะครับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ตั้งคำถามอะไรมาก็ยินดีที่จะตอบนะครับแต่โดยเฉพาะวันนี้เรามีหัวข้อที่เราจะพูดถึงเรื่องนะสงครามรับลวงพรางกันอยู่เนี่ยนะครับก็คงจะใช้เวลาสั้นๆนะครับใช้เวลาสั้นๆตอบก่อนที่จะตอบในรายละเอียดก็บอกว่าหลักของผมเนี่ยนะผมจะนำเสนอนะที่มันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริงที่กำลังดำรงอยู่จริงเนี่ยนะประกอบกับนะกับหลักการนะของการปฏิวัติหรือว่าแนวทางหลักนะครับแนวทางหลักของเราก็คือว่าก็เปลี่ยนระบอบจากระบอบราชาธิปไตยเนี่ยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็โดยเรายึดหลักการปกครอง5ประการพูดชัดนะถ้าถามว่าจะได้อะไรนั่นแหละและใน5ประการนั้นนะมันจะครอบคลุมทุกๆเรื่องอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปถามนะหลายคนนะเขาก็อธิบายเขาบอกเข้าใจหมดเลยไอ้ที่มายกรายละเอียดปลีกย่อยขึ้นมาก่อนเนี่ยนะอันนี้มันอยู่ในหลัก5ประการนั้นอยู่แล้วนะสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องในรายละเอียดเนี่ยนะไม่ว่าเรื่องการจัดสรรนะงบประมาณเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเรื่องการจัดสรรนะเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในหลัก5ประการนั้นหมดแล้วครับอันนี้เนี่ยถึงบอกว่าต้องไปทำความเข้าใจถ้าเราไม่ได้หลัก5ประการนั้นเนี่ยนะเราจะไปไม่ถึงสาธารณรัฐและไปไม่ถึงสหพันธรัฐด้วยนะถ้ายังไม่ได้หลัก5ประการนั้นคือประชาชนต้องได้อำนาจสูงสุด
นะนอกจากประชาชนได้อำนาจสูงสุดแล้วประชาชนนะครับจะต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์นะจะต้องมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและทางโอกาสและก็การปกครองในประเทศไทยจะต้องยึดหลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสหพันธรัฐหรือสาธารณรัฐนะฮะไม่ต้องยึดหลักกฎหมายนะครับนอกจากนั้นแล้วการปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นมาถึงระดับชาติเนี่ยจะต้องเป็นนะระบบการเลือกตั้งต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งได้อธิบายชัดเจนนะโดยเฉพาะนะอำนาจสูงสุดเนี่ยนะที่จะเป็นของประชาชนได้เนี่ยมันต้องทำให้องค์กรแห่งอำนาจรัฐหรือองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตย3องค์กรนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั่นต้องเป็นของประชาชนทีนี้คุณจะเป็นสาธารณรัฐคุณจะเป็นสาธารณรัฐมันต้องทำให้3องค์กรที่เป็นของประชาชนคืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนถ้าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยคุณจะจัดการรูปแบบรัฐอย่างไรคุณจะไปจัดการเรื่องการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างไรคุณจะไปจัดสรรเรื่องงบประมาณอย่างไรคุณจะไปจัดสรรอะไรมันได้หมดนะฮะดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมถึงบอกว่าทั้งของลูกสนามหลวงนะแบบสหพันธรัฐผมก็โอเคนะผมไม่ได้ติดใจเรื่องรูปแบบนะและก็ของอาจารย์หวานสาธารณรัฐผมก็โอเคนะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาบอกว่ายังเอากษัตริย์อยู่แต่ไม่ใช่กษัตริย์แบบปัจจุบันแต่เป็นกษัตริย์ที่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นแต่ว่ายังมีหลักการปกครอง5ประการอยู่คืออำนาจสูงสุดมาอยู่ที่ประชาชนเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ย3กลุ่มนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นแนวร่วมเป็นพวกเดียวกันและผมก็เรียกร้องนะเรียกร้องเราต้องมารวมกันเพื่อไปเปลี่ยนระบอบเอาหลักการปกครอง5ประการนี้มาให้ได้เราถึงจะไปดีเซนทรัลไลซ์ได้นะวันนี้ที่คุณพูดเรื่องดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณไปยกรูปธรรมรายละเอียดขึ้นมาแต่ว่าหลักการที่จะดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยนะถ้าคุณยังไม่มีอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนเนี่ยนะทั้ง3อำนาจเนี่ยนะนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยคุณจะดีเซนทรัลไลซ์ไม่ได้ครับนะและการดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างครับนะมันมีถึง3อย่างนะ1นี่ต้องกระจายอำนาจนะอธิปไตยไปให้ปวงชนชาวไทยก่อนนะ2เนี่ยจะต้องกระจายอำนาจการปกครองเนี่ยถึงเกิดการปกครองท้องถิ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ทีนี้รูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบถึงแม้ไม่เป็นสหพันธรัฐก็ทำได้นะไม่ใช่ธรรมดาสมมุติว่าเป็นแบบสาธารณรัฐหรือเป็นแบบรัฐสภาเนี่ยนะบางแห่งก็ถึงมีเขตปกครองพิเศษไงนะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนหลักการเดียวกันดูทั้งวัฒนธรรมนะดูทั้งการบริหารการจัดการตรงนั้นนะดูทั้งศักยภาพอะไรต่างๆนะอาจจะไม่เป็นนี่คือถ้าเป็นรัฐเดียวเนี่ยก็ถามว่าและจะกระจายนะการบริหารการจัดการนะประเทศนะเมื่อกี้บอกว่ามีอยู่3ตัวคือกระจายอำนาจอธิปไตยกระจายอำนาจการปกครองและกระจายอำนาจการบริหารการจัดการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะรูปแบบรัฐไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วมันก็กระจายได้แต่วันนี้อำนาจมันรวมศูนย์ไงนะมันเป็นเซ็นทรัลไลซ์และอำนาจมันรวมศูนย์อำนาจรวมศูนย์เกิดจากอะไรเกิดจากระบบเผด็จการเนี่ยเราจะดีเซ็นทรัลไลซ์เราต้องเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยก่อนมันถึงดีเซ็นทรัลไลซ์ได้นี่นะดังนั้นเนี่ยขอบอกฝากไปถึงนะท่านที่คอมเมนต์มาหรือเขียนมาก็ขอตอบว่าผมกับนะลุงสนามหลวงกับอาจารย์หวานกับอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับด้วยส่วนตัวแล้วก็โดยส่วนความคิดยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับและผมก็บอกแล้วผมยินดีร่วมมือกับทุกฝ่ายนะที่เปลี่ยนระบอบเนี่ยและก็ไม่ใช่มีแค่2กลุ่มนี้นะอีกกลุ่มนึงนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะอย่าไปประมาทเขานะกลุ่มที่อยากเอากษัตริย์ไว้แต่เอากษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าดร.เพ็ญนินทร์คิดว่าไม่มีเหรอกลุ่มนี้โอ้ชัดเจนเยอะครับมีเยอะด้วยอาจารย์และวันนี้ในฝ่ายแดงนี่ก็เยอะด้วยนะที่เอากษัตริย์ไว้แต่ว่าเอาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับเนี่ยและคนที่วันนี้ที่เราบอกว่าไอ้พวกที่นะไปเชียร์กษัตริย์เนี่ยนะเขาจะเอากษัตริย์แบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับบางคนเนี่ยไม่กล้าแสดงออกเพราะแสดงออกไม่ได้เพราะคนอยู่ในประเทศดังนั้นเนี่ยผมเป็นห่วงสถานการณ์อย่างนี้ที่จะเข้ามาพูดในเรื่องการรับรวมพลางเนี่ยวันนี้เนี่ยเพราะผมเป็นห่วงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะผมบอกตรงนะผมเห็นใจคนที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้โดยเฉพาะนปช.โดยเฉพาะแกนนำนปช.ทั้งหมดวันนี้คือพูดง่ายๆว่าเพราะเขาโยนเรื่องปลองดองกันมาได้ผมดูแล้วว่าเนี่ยคนที่จะโดนกระอักเลือดคนแรกเลยก็คือแกนนำนปช.แหละนะเพราะว่าแกนนำนปช.มาไปปฏิเสธก็ไม่ได้ไปรับก็ไม่ได้นะจะต้องหาทางออกยังไงอะไรยังไงนะอันนี้ก็เห็นใจแต่ถ้าถามผมว่านะ
ผมมองนปชยังไงผมมองว่านปชไม่ใช่พวกฝ่ายเผด็จการเด็ดขาดและผมมองว่านปชคือพวกเราพวกฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยนะผมมองว่าลุงหนามหลวงคือพวกต้องการประชาธิปไตยผมมองว่าอาจารย์หวานเป็นพวกที่ต้องการประชาธิปไตยนะและผมมองว่าวันนี้ที่ไปจัดประชุมกันอยู่ที่ LA เนี่ยอาจารย์จรัญก็ดีนะอาจารย์ประวินก็ดีอาจารย์ตุ้มก็ดีนะดร.ชาญวิทย์ก็ดีและก็คุณสุนัยก็ดีและก็พี่น้องเราที่เข้าร่วมประชุมที่ LA อยู่วันนี้พวกนี้ก็เป็นพวกประชาธิปไตยและก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นผมมองพวกนี้เนี่ยนะคือเป็นเพื่อนมิตรเป็นแนวร่วมและที่บอกว่า collective leadership เนี่ยผมว่าต้องไปทำความเข้าใจนิดนะสิ่งที่คุณบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยนะไปเอาด้วยกับลุงสนามหลวงนะไปขึ้นต่อองค์การนำก็ลุงสนามหลวงแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่อง collective leadership นะผมอุตส่าห์เอาเรื่องประเทศไทยเนี่ยนะในทางประวัติศาสตร์ที่พอเข้าใจง่ายเนี่ยนะคือบางคนไปบอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยนะนำเดียวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะพระเจ้าตากเนี่ยคือถาภาวะการเป็นผู้นำเนี่ยเด็ดเดียวห้าวหาญนะแต่พระเจ้าตากเนี่ยนะใช้ collective leadership นะเอากลุ่มต่างๆมารวมกันนะนั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อเป็น collective leadership แล้วก็ยังต้องมีผู้นำนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีผู้นำสูงสุดมันต้องมีนะแล้วก็คนที่อยู่คนที่มีนะเขาเรียกว่าภาวะการนำสูงสุดตอนนั้นในตอนนั้นก็คือพระเจ้าตากดังนั้นเนี่ยวันนี้สภาพเมืองไทยมันมีหลากหลายกลุ่มไงดังนั้นการนำเสนอเนี่ยนะ collective leadership เนี่ยนักลงสนามหลวงมีกลุ่มขึ้นมาแล้วนะอาจารย์หวานมีกลุ่มขึ้นมาแล้วดร.เพียงดินก็มีมดแดงลมช้างใช่ไหมเสรีไทยก็ท่านเลขาเสรีไทยก็คือคุณอะไรคุณจรุพงษ์คุณจรุพงษ์ดรสุวรรณนะแล้วก็สุรชัยก็มีแดงสยามถูกไหมแล้วก็นปช.นะก็ยังมีแดงนปช.และนอกจากนั้นแล้วในประเทศไทยวันนี้อาจจะมีกลุ่มอื่นๆอีกนะไม่ว่าประชาธิปไตยใหม่นะไม่ว่านิติราษฎร์นะไม่ว่าพลเมืองโตกลับไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะไอ้นี่คือลักษณะองค์กรต่างๆดังนั้นเราจะต้องเอามาเรียงร้อยมาเขาเรียกว่าประสานความร่วมมือประสานประโยชน์กันเพราะว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยนะเราก็ต้องเอามาร่วมกันแล้วเราไปสู้กับฝ่ายไหนครับนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยเรายกขึ้นมา3กลุ่มเพราะอะไรเพราะมันเห็นชัดวันนี้แต่ว่าที่ท่านไม่ได้พูดถึงมีอีกหลายกลุ่มที่ผมยกมาไม่ว่าประชาธิปไตยใหม่นะไม่ว่าพลเมืองโต้กลับไม่ว่านิติราษฎร์ไม่ว่าอะไรยังมีอีกหลายกลุ่มแต่ยกมาว่า3กลุ่มหลักๆที่วันนี้ที่บอกว่านะ1คือฝ่ายที่ต้องการยังมีกษัตริย์อยู่แต่เป็นประชาธิปไตยคืออังกฤษญี่ปุ่นนะแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่น2คือฝ่ายที่ต้องการแบบสาธารณรัฐนะอย่างของอาจารย์หวานและก็3ฝ่ายที่ต้องการแบบสหพันธรัฐนะของลุงสนามหลวงอย่างเงี้ยครับท่านผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนมิตรรวมกับกลุ่มอื่นแต่ไอ้ที่มันเป็นมิตรกันไม่ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีความนะมีความคิดเห็นส่วนตัวที่เป็นมิตรกันไม่ได้เลยเนี่ยนะคือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นมิตรกันไม่ได้เลยมีอยู่อีกกลุ่มนึงนะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละนะก็คือกลุ่มที่ต้องการรักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแบบนี้เอาไว้แล้วก็กษัตริย์มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารใช้วิธีการทำรัฐประหารเนี่ยนะมาล้มรัฐบาลสร้างวงจรอุบาทรักษาวงจรอุบาทไอ้ระบอบกษัตริย์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระบอบแอบสูตมอนาคีหรือราชาธิปไตยอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยเอาไว้ไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยเอาไว้ไม่ได้ดังนั้นไอ้กลุ่มนี้ที่มันมีวันนี้มีกองทัพนะอยู่ในมือมีเครื่องมือกลไกทั้งหมดอยู่ในมือมันกลุ่มเดียวก็จริงแล้วหลายกลุ่มก็จริงแต่ว่าปัจจัยที่เป็นคุณในการต่อสู้นะโดยเฉพาะในด้านการทหารเนี่ยเขาสูงกว่าเรามากดังนั้นผมถึงบอกว่าแนวทางของผมคือรวมทุกกลุ่มเนี่ยไม่ใช่มีแค่3กลุ่มเมื่อกี้อธิบายไปหมดแล้วแต่3กลุ่มเนี่ยมันเห็นชัดๆรวมหลายกลุ่มและไปสู้กับไอ้กลุ่มที่มีกองกำลังทหารที่รักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอาไว้เนี่ยเราไปสู้กลุ่มนั้นนี่คือแนวทางของผมแล้วก็แนวทางของผมเนี่ยผมใช้แนวทางการเมืองนำการทหารไม่ใช้แนวทางการทหารนำการเมืองไม่ประกาศสงครามกับเขานะแต่เราสามารถรุกทางการเมืองด้วยการขยายนะเครือข่ายออกไปสร้างมวลชนให้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องไปเปลี่ยนระบอบหรือเรียกว่าผลิตมวลชนก้าวหน้าที่เรียกว่าโม่หินจำนวนมหึมาไว้รองรับ
นะและเสร็จแล้วเนี่ยเรารวมนักกลุ่มต่างๆให้มาเข้ามาอยู่ในองค์การนำแล้วก็มาสร้างองค์การนำเนี่ยเข้มแข็งมีภาวะการดึงผู้นำขึ้นมาแล้วก็มาประกาศศึกในวันที่เรามีความพร้อมบางคนบอกวันนี้เขาพร้อมแล้วเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วไปถึงสหพันธรัฐแล้วจริงๆนั่นคือความรู้สึกนะแต่จริงๆแล้วยังครับเพราะถ้าพร้อมแล้ววันนี้เปลี่ยนไปแล้วดิไม่ต้องมานั่งพูดนั่งทำกันดังนั้นอันแรกเลยผมขอบคุณนะที่ตั้งคำถามมาทำให้ผมได้อธิบายต่อท่านหวังว่าคงจะได้เข้าใจมากขึ้นและก็เห็นไหมครับผมไม่ได้มีปัญหาใครนะแล้วก็นะต้องเข้าใจครับว่านะประเพณีและวัฒนธรรมประชาธิปไตยด้วยนะหัวใจของการที่จะปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสหพันธรัฐไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภานะดร.พิสิทธิ์นะครับประชาชนจะปกป้องผลประโยชน์เขาได้จริงๆนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าได้ประชาธิปไตยคือได้ระบอบประชาธิปไตยไปแล้วนะอย่าคิดว่าจะไปปกป้องผลประโยชน์เขาได้นะถึงแม้ว่าได้ไปแล้วเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีโอกาสนะคือได้โอกาสนะได้โอกาสในการจะปกป้องรักษานะรักษาผลประโยชน์ของเขาไม่ว่าผลประโยชน์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าผลประโยชน์ในเรื่องสวัสดิการทางสังคมไม่ว่าผลประโยชน์ในด้านการศึกษาไม่ว่าผลประโยชน์ในด้านไหนล่ะประชาชนเนี่ยจะปกป้องผลประโยชน์เขาได้ไม่ใช่ว่าได้ประชาธิปไตยไปแล้วและก็จะรักษาผลประโยชน์เขาได้ตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีสำนึกและไม่มีความเข้มแข็งในการควบคุมรัฐบาลเห็นไหมตัวแปรเพื่อได้ระบอบประชาธิปไตยไปแล้วหลายประเทศนะครับและผมก็ไปเจอมากับตัวเองเลยนะแต่ไม่อยากบอกว่าเป็นประเทศไหนยังไงเพราะว่าโดยมารยาทเราจะไม่พูดถึงกันนะครับได้ประชาธิปไตยไปแล้วคนล้มเผด็จการไปแล้วเนี่ยมีรูปแบบประชาธิปไตยสมบูรณ์เลยมาจากประชาชนเลือกตั้งเป็นสาธารณรัฐและวันนี้ก็กำลังจะกลายเป็นสาพันธรัฐอย่างเงี้ยแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยนะที่ประชาชนจะได้ประโยชน์เนี่ยนะรู้สึกจะน้อยมากนะน้อยจริงๆหลายเรื่องนะมีหลายรูปธรรมที่ออกมาพอเข้าไปดูในรายละเอียดนะปรากฏว่าประชาชนเขาหลังจากที่ล้มเผด็จการไปแล้วดร.พิรินเขาได้ประชาธิปไตยไปแล้วเขาได้เลือกตั้งแล้วอะไรแล้วเขาก็ปล่อยนะปล่อยให้รัฐบาลบริหารไปจะทำอะไรก็ได้นะคือขอโทษนะแม้กระทั่งถนนดีๆอยู่เนี่ยนะก็อยากจะได้งบประมาณไปนี่ระดับท้องถิ่นเลยนะมีกระจายอำนาจไปท้องถิ่นเลยนะเขาบริหารกันเองเลยนะไอ้ถนนดีๆเนี่ยนะไปทุบยิ่งกว่ากทม.อีกนะเราเคยเห็นในกทม.มาแล้วนะแต่มีบางประเทศเนี่ยนะไม่รู้ไปจำแบบกทม.มาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบถนนดีๆยังดีอยู่เลยยังเป็นคอนกรีตดีๆอยู่เลยนะมันไปทุบหมดเลยไปทุบแล้วนะเริ่มทำถนนใหม่ขยายออกไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปทำท่อระบายน้ำใหม่ทั้งที่ทุกอย่างมันยังดีหมดแล้วพอถามประชาชนก็รู้ไหมก็บอกที่นี่เป็นอย่างเงี้ยนะวิธีการหากินง่ายๆคือทุบถนนแล้วก็ทำใหม่ทุบถนนใหม่เพื่อทำให้เป็นถนนที่ใหม่กว่าเนี่ยคือแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะพอไปดูแล้วผมก็ถามว่าอ้าวแล้วชุมชนก็ว่าไงโอ้ยชุมชนก็พวกเดียวกันกับผู้รับเหมาชุมชนก็มีเจ้าพ่ออีกเหมือนกันเนี่ยผมเริ่มนึกภาพว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลับมาหาที่ประชาชนใหม่แล้วล่ะคือตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความเข้มแข็งถ้าเราไม่ไปสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยวัฒนธรรมประชาธิปไตยไม่ใช่ว่ารับฟังความเห็นที่แตกต่างกันไม่ว่ามีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวนะครับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเราจะต้องสร้างสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการที่ประชาชนจะต้องรู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆนะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของตรงไหนตรงที่ว่าดูแล้วมันคุ้มค่าไม่คุ้มค่านะงบประมาณอย่างนี้เอาไปใช้ทำเรื่องนี้มันคุ้มกันไหมมันดีไหมอะไรไหมเนี่ยต้องเข้ากันดังนั้นมันเรื่องลึกมากนะไม่ใช่มาพูดว่าชูรูปแบบและเสร็จแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างนั้นผมมีรายละเอียดอีกเยอะครับผมอยู่กับเรื่องการเมืองมานะฮะวันนี้ผม65ปีผมอยู่มาตั้งแต่อายุ20กว่าและก็ไม่เคยทิ้งไปไหนครับนะดังนั้นเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะเหลือไว้ในชีวิตก็คือเหลือเอาความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาให้กับพี่น้องประชาชนและอย่าเอาผมไปเป็นศัตรูกับใครอย่าเอาผมไปนะไปเที่ยวทะเลาะกับใครนะบอกตรงๆเลยผมไปทะเลาะกับลุงสนามหลวงไปทะเลาะอาจารย์หวานเนี่ยผมไม่เอาด้วยนะเพราะผมไม่ได้อะไรเลยนะและผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่อยากมาทะเลาะกับผมหรอกและใครผมไปทะเลาะกับใครก็มันไม่ได้ประโยชน์ถามว่าผมไปทะเลาะกับคนแล้วมันจะได้อะไรล่ะวันนี้ผมเรียกร้องให้ทุกกลุ่มเนี่ยนะครับและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะโพสต์เข้ามาหาผมเต็มไปหมดครับนะ
บอกว่าสิ่งที่ผมได้พูดให้ทุกกลุ่มมารวมกันและไปสู้กับเผด็จการเปลี่ยนระบอบให้ได้ก่อนนั้นบางคนยกตัวอย่างมาอีกเมื่อคืนเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างว่านะยังขายที่ไม่ได้ยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยจะมาเถียงกันเรื่องโตโยต้าหรือว่าฮอนด้านี่มีพี่น้องก็ช่วยยกตัวอย่างมาบอกอาจารย์นะวันนี้เนี่ยนะจับไก่ยังไม่ได้เลยยังมาทะเลาะกันว่าจะกินไก่ย่างหรือจะเอาไก่ไปต้มเนี่ยกำลังทะเลาะกันจะกินไก่ต้มหรือจะกินไก่ย่างอย่างเงี้ยเนี่ยจับไก่ให้ได้ก่อนเถอะไอ้จับไก่ให้ได้นะเปลี่ยนระบบให้ได้อันนี้ตอบพี่น้องเราที่ก็ถามมานะครับและขอรับรู้ด้วยว่าผมสนับสนุนทั้งนั้นนะจะเป็นสหพันธรัฐหรือจะเป็นสาธารณรัฐหรือว่าจะเป็นระบบรัฐสภามีกษัตริย์แต่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นผมสนับสนุนทั้งนั้นเพราะว่าถ้าทั้ง3กลุ่มนี้เอาประชาธิปไตยเปลี่ยนระบบให้เป็นประชาธิปไตยก่อนแล้วผมเอาด้วยทั้งนั้นครับเห็นมั้ยผมไม่ได้มีอะไรกับใครเลยนะฮะอ้าวนี่คือผ่านไปแล้วทีนี้ไปเรื่องของเราละทีนี้ครับไปเรื่องของเราละอ้าวเรื่องปลองดองเหรอหรือเรื่องอะไรเรื่องสถานการณ์รับรวมพลังวันนี้นะด็อกเตอร์จะเรสอะไรขึ้นมาจะยกอะไรขึ้นมาก่อนเอาเป็นว่าเกมกรองเกมที่ LA มาแล้วเรามาต่อยอดกันนะผสมประสานกันไปหรือเปล่าน่าจะดีอาจารย์ครับนะประเด็นที่ LA เขาพูดกันเนี่ยผมว่า1มองเกมการปรองดองนะครับว่ามันเป็นรับลวงพรางจริงใจไม่จริงใจแล้วนะบทสรุปก็ค่อนข้างจะเป็นเนกาทีฟละมันด้านลบเพียงแต่ว่าก็ยังมีคนที่เขาฝากความหวังเอาไว้ว่าเวลานี้ตัวแปรมันเปลี่ยนกลไกมันเปลี่ยนราชการเปลี่ยนอำนาจและการจัดสรรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้สิ่งเหล่านี้พอเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้ปุ๊บเนี่ยก็นำไปสู่การเลือกตั้งอย่างน้อยก็ยังเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอีกภาพนึงที่เขามองกันก็คือว่ารัชกาลที่9เนี่ยเราจะหวังได้หรือเปล่านะครับพฤติกรรมที่ผ่านมาอะไรทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้อาจารย์ถึงตอนนี้เนี่ยการที่อาจารย์บอกว่าเอาก็ต้องยื่นข้อเสนอให้รอ9ต้องรอเวลานะครับต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ยังต้องฝากความหวังไว้เพราะเขามีอำนาจและมีความเป็นไปได้เนี่ยอันนี้เนี่ยอาจารย์รับรวงพรางอาจารย์นะรับรวมพรางหรือว่าใช้กลยุทธ์กลวิธีใดจะอธิบายให้พี่น้องเราที่เขาตั้งคำถามเนี่ยอย่างไรฮะก็ไม่มีปัญหาเลยนะบอกแล้วว่าผมกับการเมืองเนี่ยนะมันอยู่ในสายเลือดนะมันอยู่ในเลือดทุกเลือดเนี่ยนะทุกหยดของผมมันเป็นการเมืองและอยู่กับการเมืองมาเนี่ยนะผมก็อยากจะบอกพี่น้องกันนะสั้นๆตรงๆแต่ก่อนที่จะพูดถึงก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าทุกคนที่ไปที่ LA ที่กำลังเนี่ยไปทำงานอยู่เนี่ยนะที่ไปจัดสัมมนาเนี่ยนะไม่ว่าวิทยากรหรือผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยนะต่างก็มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติต่อประชาชนและต้องการประชาธิปไตยนะตรงนั้นเนี่ยทุกคนน่ะนะไม่ว่าใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครยังไงแต่ผมเชื่อว่าลึกที่สุดคนพวกนี้ต้องการประชาธิปไตยครับนะอันนี้ดับแรกเลยและก็ไม่เป็นพวกเผด็จการเด็ดขาดนะบางคนก็วันนี้ดร.สุนัยรู้สึกจะโดนหนักหน่อยนะเห็นว่าดร.สุนัยโดนหนักหน่อยไปออกอากาศที่ไปออกรายการที่ไหนก็มีประชาชนต่อว่าไปจริงๆแล้วบอกกันตรงๆแล้วอย่าไปต่อว่ากันเลยครับดร.สุนัยเนี่ยก็นี่แหละครับคือเราอันดับแรกเลยเนี่ยนะวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เริ่มจากตัวเรานะครับคือวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยนะคนอธิบายกันเป็นภาษาวิชาการเยอะแยะผมอธิบายแบบภาษาชาวบ้านนะง่ายๆนะดร.ครับธรรมชาติเนี่ยนะเขาสร้างคนให้มีนะสองหูกับหนึ่งปากนะดังนั้นเนี่ยคนที่แล้วถามว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยด้วยหรือจะเป็นนักประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วครับต้องไปดูว่ามันทำไมมีสองหูและมีหนึ่งปากอ่ะก็บอกให้ฟังเนี่ยมากกว่าพูดไงครับคือนักประชาธิปไตยง่ายๆที่สุดวันนี้คุณฟังให้มากกว่าพูดอย่าพูดมากกว่าฟังก็เริ่มที่จะเข้าหลักแล้วล่ะในเรื่องตัวบุคคลที่จะกลายเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยถ้าคุณรู้จักฟังมากกว่าพูดเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละคุณก็เริ่มต้นนับหนึ่งถูกแล้วล่ะแล้วต่อไปเนี่ยนะฟังแล้วก็ต้องนะแยกแยะด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณไปเห็นว่าโอ้ยไอ้นี่มันรูปหล่อพระเอกนะเคยเล่นหนังมาพอมาพูดทับก็ชอบใจใหญ่เลยเพราะว่ามันรูปหล่อเลยพูดอะไรมาเชื่อหมดนะ
บางคนก็บอกไอ้นี่นะโอ้ยไอ้นี่นะมันเป็นญาติเราเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็เป็นพวกเราเนี่ยนะนะก็ต้องเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะฟังแล้วก็ต้องแยกแยะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหลักอารามสูตรเนี่ยนะเอามาใช้ก็ดีอ่ะนะนี่วิเดียวก็ฟังทีนี้เนี่ยนะนอกจากแยกแยะแล้วเนี่ยนะครับจะบางครั้งเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกครับที่คิดถูกเสมอไปนะหรือไม่มีใครครับที่คิดอะไรแล้วมันผิดตลอดไปไม่ใช่มันมีอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นว่าต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ดังนั้นเนี่ยนะไอ้ขั้นที่ต้องพิสูจน์เนี่ยด็อกเตอร์ครับครับนะบางทีเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะมันบอกว่าเสียงส่วนใหญ่มันบอกว่า A นะแต่เสียงส่วนน้อยมันบอกว่า B นะก็ขั้นแรกเลยก็เอาตามเสียงส่วนใหญ่คือเอา A ไปก่อนแต่พอถึงอีกขั้นหนึ่งพอไปพิสูจน์แล้วว่าเออ A มันไม่ใช่เว้ยมัน B เว้ยไอเสียงส่วนใหญ่ต้องกลับมาเอาเสียงส่วนน้อยนะแล้วก็เสียงส่วนใหญ่จะต้องมายกไอเสียงส่วนน้อยนั่นน่ะนะแล้วมาร่วมกันเป็นเสียงส่วนใหญ่จัดเสียงส่วนน้อยด้วยนะดังนั้นเนี่ยดังนั้นในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอย่าสักแต่พูดนะในต้องตีกันให้ลึกแล้วก็ต้องคุยกันให้ซึ้งกันนะอย่างบอกว่าต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่เขาไม่ได้พูดว่าแค่นั้นประชาธิปไตยยึดถือเสียงส่วนใหญ่แต่ให้คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยก็มีแต่ด้วยนะด็อกเตอร์ครับนะให้คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยและก็ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเสียงส่วนน้อยนั่นนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่พิสูจน์ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะโลกมันแบนโลกมันแบนใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์ครับโลกมันแบนก็ว่ากันงั้นเออก็เมื่อก่อนเนี่ยโลกมันแบนเสียงส่วนใหญ่ข้อโลกเลยแบนแต่เป็นไงล่ะนะทำไมเนี่ยเรือมันแล่นมาได้เห็นเสากระโดงเรือก่อนนะก่อนเห็นลำเรือล่ะนะและในที่สุดก็พิสูจน์กันโลกมันไม่แบนมันกลมใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์ครับก็นั่นแหละนะเสียงส่วนน้อยกลายเป็นถูกดังนั้นวันนี้เนี่ยให้เรานะหนึ่งเราฝึกกับตัวเราก่อนว่าให้เรามีวัฒนธรรมประชาธิปไตยกันก่อนนะครับท่านผู้ฟังหัดฟังมากกว่าพูดดังนั้นใครพูดมาเราฟังไว้ก่อนแล้วก็แยกแยะแล้วก็พิสูจน์แล้วถ้าใครฟังผมก่อนตอนแรกต่อต้านแล้วพอไปมาอ้าวจริงของหลวงตาไอ้นั่นนะผมถึงบอกว่าบางครั้งเราต้องใช้เวลาพิสูจน์และการที่จะมาบอกประชาชนไม่ใช่ไปบอกหลังที่มันเกิดเหตุแล้วไปบอกทำไมล่ะหลังมันเกิดเหตุแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะดร.ครับใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอ้การที่มาบอกก่อนเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เกิดนะไอ้สิ่งที่เราบอกนั่นน่ะไม่ใช่มันเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนบอกอ้าวไหนบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็นทีนี้เขาบอกว่าให้ไปดูเจตนารมณ์นะให้ไปดูที่เจตนารมณ์ว่าไอ้เจตนารมณ์ที่เราพูดไปนั้นเนี่ยนะมันพูดเพื่อให้มันไม่ประชาชนเสียประโยชน์หรือประชาชนได้ประโยชน์นะก็เหมือนที่ผมกำลังพูดถึงหลายเรื่องเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้มานั่งบรรยายเรื่องรัฐศาสตร์ในห้องเรียนนักศึกษานะเพราะว่าการที่เรามาพูดเราทำรายการอย่างนี้รายการของเราเนี่ยมีทั้งนะฮะแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันกับเรื่องในทางยุทธวิธีฉะนั้นเนี่ยในทางยุทธวิธีเนี่ยมันต้องดูที่เจตนารมณ์ไงนะอย่างเราเสนออย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยเจตนารมณ์เป็นยังไงถึงแม้ว่ามันเขาไม่ทำเนี่ยนะแต่เจตนารมณ์เราต้องการให้ประชาชนมันอยู่รอดปลอดภัยไม่บาดเจ็บไม่ล้มตายนะครับก็ผมเสนอรัชกาลที่9บอกว่าให้ออกมาพูดนะว่าการชุมนุมปี53นั่นน่ะนะอย่าให้เลือดตกยางออกนะไอ้นั้นต้องดูเจตนารมณ์นะเพราะว่ามันมีคนเดียวที่ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันไม่มีการฆ่าแกงกันแต่รัชกาลที่9ก็กลับไม่มาพูดและผมก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของรัชกาลที่9เพราะนี่คือจะไปปฏิเสธว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวมันไม่ได้เพราะว่าอะไรครับก็เหมือนกับตอนนี้ที่ไปตีความผมผิดว่าผมไปยกให้รัชกาลที่10มาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมไม่ได้ไปยกครับมันเป็นอำนาจของเขาและเขาเป็นเจ้าของอ่ะวันนี้เราอยู่ในระบอบอะไรแบบในประเทศไทยอ่ะดร.อ้าวครับราชาธิปไตยนะครับราชาธิปไตยนี่คืออะไรใครเป็นเจ้าของอ่ะดังนั้นท่านผู้ฟังครับตรงนี้แหละครับที่บอกว่าฟังแล้วก็แยกแยะให้ออกและก็ตีความให้ถูกผมไม่ได้ไปนำเสนอให้กษัตริย์ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ผมบอกว่าในระบอบราชาธิปไตยวันนี้เนี่ย
นะการที่ให้ประวิตรมาทำหรือว่าอยู่เบื้องหลังแอบๆอยู่แบบรัชกาลที่9นั้นมันไม่ได้แล้วเพราะสถานการณ์มันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยนะทำไว้เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรัชกาลที่9ทำอะไรเรามาไล่เรียงกันดิเราเอาเรื่องเรายกเรื่องบางเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะและเราเลยว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับเหมือนกับวันนี้ผมกำลังจะเอาเรื่องที่ดร.เพียงดินได้ยกขึ้นมาว่าเราเอาเรื่องปรองดองขึ้นมาพูดเนี่ยนะนะเมื่อก่อนผมพูดเรื่องสถานการณ์พิเศษมาแล้วสถานการณ์พิเศษเนี่ยมันเกิดขึ้นมา11ปีแล้วนะดร.ครับสถานการณ์พิเศษเนี่ยคืออะไรสถานการณ์พิเศษคือกษัตริย์ให้นะกองทัพยึดอำนาจประชาชนเพื่อที่จะทำลายล้างตระกูลชินวัตรและทำลายล้างเสื้อแดงทั้งหมดทำลายล้างเครือข่ายประชาธิปไตยทั้งหมดนะก่อให้เกิดสถานการณ์พิเศษคือนะครับถูกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยถูกล้มล้างมาถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือปี49ครั้งที่2ก็คือปี57นะครับจนมาถึงปัจจุบันนี่เรียกว่าสถานการณ์พิเศษในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยดำรงอยู่อย่างนี้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องปรองดองเรื่องเลือกเรื่องเนี่ยนะเรื่องรัฐธรรมนูญนะเรื่องเที่ยวจับคนไปปรับทัศนคติและจับไผ่ดาวดินไปอยู่ในคุกและไม่ให้ประกันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์พิเศษทั้งนั้นและในสถานการณ์พิเศษวันนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าใครนะครับที่เป็นคนสร้างขึ้นมาสถานการณ์พิเศษวันนี้เป็นสถานการณ์พิเศษในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและมันเลวร้ายนะสถานการณ์นี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ถามว่าใครล่ะที่มันครีเอทสถานการณ์นี้หรือว่าสั่งการให้มีการทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนนะครับมันเป็นนโยบายของกษัตริย์นะผู้ที่รับมาปฏิบัติตามนโยบายของกษัตริย์ก็ไล่มาตั้งแต่องคมนตรีไล่มาตั้งแต่กองทัพและข้าราชการไล่มาถึงรัฐบาลนะที่กษัตริย์เขาควบคุมอยู่ไม่ว่ารัฐบาลจากนักการเมืองเช่นประชาธิปัตย์หรือว่ารัฐบาลคสช.ท่านเห็นไหมครับว่าไอ้สถานการณ์พิเศษนะที่มันเลวร้ายอยู่ในประเทศไทยวันนี้มันมาจากนโยบายของกษัตริย์รัชกาลที่9นะเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบันทีนี้มาว่ากันเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งในหลายหลายเรื่องนะครับในหลายหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนะที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องปรองดองนะครับเมื่อกี้ดร.นะบอกว่านะฝากความหวังไว้นะไม่ได้หรือว่าไปฝากความหวังไว้กับใครหรือว่าไอ้คนเข้าไปร่วมปรองดองนี่มันผิดหรือถูกหรืออะไรเนี่ยนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะเราต้องมานะทำความเข้าใจกันนะผมบอกแล้วว่าผมพูดเนี่ยนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าผมไปยกเรื่องเนี่ยนะให้คนโน้นคนนี้ทำอีกนะไปยอมรับระบบกษัตริย์อีกวันนี้เราต้องมาตั้งต้นด้วยความเข้าใจที่ตรงกันว่าวันนี้เรายอมรับไหมว่ามันเป็นระบบกษัตริย์มันไม่ใช่เป็นระบบประชาธิปไตยถ้าเราตั้งต้นกันที่ว่าวันนี้เรายอมรับว่าวันนี้เนี่ยนะมันเป็นระบอบกษัตริย์นะฮะเราก็ต้องมองว่าในระบอบกษัตริย์นั้นน่ะนะกลไกโครงสร้างของมันในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันมีนะอำนาจสูงสุดมันอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยนะโครงสร้างของระบอบนี้แล้วก็กลไกที่จะแก้ปัญหานะครับหรือว่าโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวกษัตริย์แล้วก็ความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองในการแก้ปัญหาวิกฤตเนี่ยนะครับคือตัวที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดเนี่ยอย่าไปโยนให้รัฐบาลนะครับอย่าไปโยนให้รัฐบาลผมไม่ได้ไปปกป้องไอ้รัฐบาลคสช.หรือใครอย่าไปโยนให้เป็นเรื่องความผิดของรัฐบาลนะครับการแก้ปัญหาวิกฤตหรือการแก้ปัญหาความเสียหายของชาติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่ปฏิเสธความรับผิดชอบไปได้คือตัวกษัตริย์ครับเพราะว่าระบอบนี้มันเป็นระบอบกษัตริย์เนี่ยดร.เห็นด้วยกับผมหรือเปล่าล่ะอย่างเงี้ยครับเห็นด้วยครับอาจารย์เพราะวันนี้เนี่ยคนในประเทศไทยหรือนักวิชาการอะไรเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับก็จะเป็นต้องเลี่ยงไปเพราะพูดอย่างนี้ก็โดน112นะแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับคนที่รับผิดชอบและก็ต้องรับผิดชอบและก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้โยนความรับผิดชอบไปให้ใครไม่ได้นั่นก็คือตัวกษัตริย์นะถามว่าทำไมต้องเป็นตัวกษัตริย์นะผมไม่ต้องยกประเด็นอะไรมากครับหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างเป็นของกษัตริย์หมดในประเทศนี้ทั้งที่ใจประชาชนไม่ยอมให้เป็นแต่ต้องถูกบังคับให้เป็นและตามกฎหมายมันก็เป็นอย่างนั้นตามหลักปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้น
นะอะไรที่เป็นของกษัตริย์ทั้งหมดวันนี้หนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวใครแบ่งแยกไม่ได้คือทั้งราชอาณาจักรที่เป็นของประเทศเป็นของประเทศหรือว่าประเทศทั้งประเทศเนี่ยเป็นของกษัตริย์นะก็ที่หนึ่งสองเนี่ยประชาชนกลายเป็นพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลายเป็นคนของกษัตริย์อีกนะแล้วก็ข้าราชการก็เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมฮะรวมถึงกองทัพรวมถึงอะไรทั้งหมดมันหมดแล้วเนี่ยดร.มันหมดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเข้าทั้งหมดและแถมเนี่ยนะวันนี้เราเห็นไหมว่าปีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่หมื่นล้านนะที่ว่าครอบครัวกษัตริย์ครอบครัวเดียวเอาไปใช้จ่ายเนี่ยงบประมาณทั้งหมดไปป้อนในกษัตริย์เนี่ยมันมีงบประมาณแฝงที่อยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆและก็มันมีเรื่องที่คนไม่รู้เนี่ยนะที่กษัตริย์เขาไปเอาเงินที่ไหนที่ไหนได้ในประเทศไทยเนี่ยนะและก็ยังเอาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะไปบอกว่านะไม่ใช่ของพระมหากษัตริย์ไม่จริงหรอกครับไปดูนะครับว่าโดยพระราชอัธยาศัยนะการที่จะเอากำไรไปใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยโดยพระราชอัธยาศัยนะหมายความว่าให้ตัดสินใจเพียงผู้เดียวนะนะอันนี้ทุกอย่างเนี่ยนะครับวันนี้มันเป็นของเจ้าของกษัตริย์หมดแล้วแล้วว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปยอมรับว่านะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรายอมรับแต่สภาพความจริงมันเป็นอย่างนี้ผมพูดตรงนี้เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้ท่านเห็นว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้กษัตริย์จะต้องหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้นะเกิดเหตุการณ์มา11ปีแล้วครับคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงฆ่ากันเองนะบาดหมางกันถึงขั้นที่นะแค้นกันนะอาฆาตมาดร้ายถึงขั้นที่จะฆ่ากันเหมือนกับรวันด้าไปทุกวันแล้วเนี่ยนี่ครับความรุนแรงความเลวร้ายอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอื่นเลยครับเอาแค่ว่าคนในชาติเนี่ยนะแตกแยกไปสองฝ่ายและฆ่ากันอย่างนี้มันเกิดมาจากนะนโยบายของรัชกาลที่9ท่านเห็นไหมฮะเกิดมาจากกษัตริย์อีกเหมือนกันผมถามหน่อยนะถ้ารัชกาลที่9ไม่เอาด้วยเนี่ยนะใครจะกล้าไปไล่ทักษิณล่ะนะในเมื่อคนทั้งประเทศเนี่ยนะนอกจากตอแหลกันเท่านั้นน่ะคนทั้งประเทศเนี่ยผมอยู่ปากใต้คนใต้เนี่ยเริ่มยอมรับทักษิณมากขึ้นมากขึ้นจนประชาธิปัตย์หวั่นไหวต่อไปเนี่ยนะจังหวัดพังงาเนี่ยนะสสไทยรักไทยเกิดขึ้นคนแรกที่บ้านผมเนี่ยและผมเป็นผู้ช่วยสสกฤษฎีฟ้าผมนี่แหละคือเป็นผู้ช่วยสสตำแหน่งในรัฐสภาผมคือผู้ช่วยสสและเป็นกรรมาธิการไม่รู้กี่คณะนะครับนั่นคือหมายความว่าแม้กระทั่งคนใต้คนประชาธิปัตย์ก็เริ่มยอมรับทักษิณไงเพราะว่าทักษิณเนี่ยทำแล้วประโยชน์ได้กับประชาชนนะไม่ใช่เฉพาะเหนือประชาอีสานถ้าปล่อยทักษิณอยู่ต่ออีก4ปีเนี่ยนะไม่ยึดอำนาจได้ก่อนเนี่ยใต้เนี่ยประชาธิปัตย์แทบจะไม่เหลือก็ว่าได้แล้วก็ไปเพิ่มอีกทักษิณสมัยใต้เนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นทักษิณจริงๆทั้งหมดก็ได้นี่นะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นว่ามันไม่มีใครหรอกนอกจากพวกตอแหลที่มองไม่เห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากทักษิณด็อกเตอร์ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเมื่อเจ้ามีนโยบายว่านะต้องบอกว่าทักษิณเป็นตัวเลวร้ายต้องทำลายทักษิณมันก็เลยเกิดกลุ่มพันธมิตรเชื่อมโยงมาจนถึงกปปส.มันเกิดการยึดสนามบินอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งจนมาถึงปี53มาฆ่าคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์ที่ราชดำเนินนะทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดมาจากนโยบายของกษัตริย์รัชกาลที่9เกิดมาจากกษัตริย์และวันนี้ผมถึงบอกว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบตามลักษณะเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดไม่ใช่คสช.ไม่ใช่ประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นคือกษัตริย์ครับรัชกาลที่9ตายไปแล้วมีรัชกาลที่10ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเปลี่ยนแต่คนนะเพราะนโยบายเพราะอำนาจโครงสร้างอะไรยังเหมือนเดิมหมดดังนั้นกษัตริย์รัชกาลที่10จะต้องเป็นเจ้าภาพนะโดยหน้าที่โดยหลักการโดยโครงสร้างของมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผมไปนะไปยกให้คนนั้นคนนี้ทำผมมีปัญญาเลยไปยกให้ใครทำนะนี่ผมอธิบายหลักการตรงนี้ให้ได้ก่อนทีนี้พอมาถึงคำถามสารพัดคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องปรองดองวันนี้นะครับผมจะใช้วิธีการแบบผมอธิบายไปเรื่อยๆและท่านจะได้เข้าใจนะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสถานการณ์ทั้งหมดเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังครับมันเกิดมาเนี่ยนะอะไรล่ะครับที่จะทำให้เกิดการปรองดองวันนี้เขาเรียกร้องให้ปรองดองหมายความว่า
ขาต้องการยุติความขัดแย้งถูกไหมล่ะดร.ครับนี่คืออย่าไปเจตนาเขาต้องการยุติจริงหรือไม่จริงอย่าไปคิดตรงนั้นก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดแทนเขาก่อนเอาว่าที่เขาเรียกร้องให้ปรองดองเนี่ยนะตีความว่าเขาต้องการให้ยุติความขัดแย้งถูกไหมล่ะดร.ครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปความขัดแย้งนี่มาจากใครอ่ะอยู่ๆประชาชนก็ไปขัดแย้งเองเลยประชาชนก็ไม่ได้เขาไม่ได้ไปอะไรเลยก็ไปเลือกตั้งเลือกทักษิณแล้วเขากำลังดีใจอยู่นะกองทุนหมู่บ้านก็มีรักษา30บาทรักษาทุกโรคก็มีนะ SML ก็มีนะแล้วว่าโอท็อปก็มีนะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศได้ทุนกันทุกอำเภอก็ดีเขากำลังดีไปหมดประชาชนก็ไปขัดแย้งกับใครอ่ะผมถามหน่อยดิใครเป็นคนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอ่ะสงสัยจะเป็นเขาอะนะอาจารย์กลายเป็นเขาซะแล้วฮะปรากฏว่าเขาซะเองนะครับนั่นแหละที่นี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนี่ผมพูดลักษณะผมอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะท่านอย่ามาคิดว่าผมเป็นเรื่องนั่งโจมตีใครนะไม่ใช่จริงๆครับและผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับผมก็ไม่ได้พูดถึงรัชกาลที่9ในแง่อคตินะครับแต่ว่ากษัตริย์เขามีนโยบายอย่างนั้นจริงๆนะการแสดงออกขององคมนตรีและผมก็อยู่คลุกคลีกับนายทหารนะนายทหารเนี่ยพูดตรงๆเลยแม้กระทั่งพลเอกเปรมเนี่ยผมก็เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนะครับนะพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยนะฉันนะอยู่กันจะไม่รู้จะยังไงแล้วและจะมีนายทหารคนอื่นอีกนะผมคลุกคลีมานะครับแล้วก็คนในวังผมก็คลุกคลีมาแล้ววันนี้คนที่สนิทกับพระเทพคนที่อยู่กับพระเทพทำงานพระเทพแต่วันนี้เขาไม่ทำแล้วก็สนิทกับผมครับนะวันนี้คนที่นะคนที่อยู่ในเครือข่ายของแม้กระทั่งของเนี่ยรัชกาลที่10เองก็รู้จักกันดีกับผมครับและผมก็พูดกับใครต่อใครเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยไปอคตินะและก็ผมก็ต้องพูดความจริงอย่างนี้ความจริงก็คือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมา11ปีเนี่ยนะที่ทำให้เกิดความแตกแยกความขัดแย้งวันนี้มันมาจากนโยบายของวังนะครับเมื่อนโยบายของวังในรัชกาลที่9มาถึงวันนี้เนี่ยไอ้นี่นะพูดอย่างเห็นใจก็คือว่ารัชกาลที่10เนี่ยนะหนักแน่หนักแน่นี่พูดอย่างนี้บางคนบอกเอ๊ะผมไปเฉลี่ยรัชกาลที่10เหรอไม่ใช่นะครับรัชกาลที่10พอขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์มันหนักมากเลยนะ11ปีเนี่ยดังนั้นเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดเอาเองนะไม่ได้ว่าผมเนี่ยแหละผมคิดว่ารัชกาลที่10ก็คงจะคิดนะถ้าเรามานึกถึงตัวเราอะเนี่ยนะเราไปเจอความขัดแย้งอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็เราดูแล้วว่าต่อไปถ้าความขัดแย้งมันหนักขึ้นมันต้องกระทบกระเทือนและประเทศไทยถ้ามันหนักขึ้นถ้ามันต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องฆ่ากันและเราจะเป็นกษัตริย์อย่างมีความสุขได้ยังไงนี่เราคิดแบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะคือผมไม่เห็นด้วยกับรัชกาลที่9นโยบายของรัชกาลที่9แต่วันนี้ก็บอกแล้วว่ารัชกาลที่10เขายังไม่ได้มีนโยบายอะไรที่ออกมาในลักษณะนะที่จะมาทำอะไรซ้ำเติมก็ยังไม่มีดังนั้นเนี่ยนะผมอธิบายเรื่องราวก็ไม่ใช่ว่าผมไปเชียร์ไปยกอะไรคือความจริงเนี่ยผมเห็นว่ารัชกาลที่10เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องข่าวที่ออกมาว่ารัชกาลที่10นะก็มีความต้องการที่อยากจะให้ปรองดองให้ยุติความขัดแย้งผมถึงบอกว่านะรัชกาลที่10จะต้องเป็นเจ้าภาพนะเพราะสภาพบังคับแล้วด็อกเตอร์สภาพบังคับแล้วนะจะไปปล่อยให้คสช.มันทำไอ้พวกนี้มันทำแล้วมันคงไม่ได้เรื่องอ่ะนะทีนี้เนี่ยเรามาดูสิครับหลักการที่จะทำให้นะคนเนี่ยคืนดีกันหรือปลองดองกันเนี่ยแล้วก็นะเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่มันตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคนทะเลาะกันแตกแยกกันนะโกรธกันเนี่ยจะหายโกรธคืนดีกันได้นั้นเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยมันต้องมีความยุติธรรมใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์ครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องปรองดองทุกวันนี้เนี่ยนะมัวไปเถียงกันว่านะใครมาเป็นเจ้าภาพอะไรใครเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะมันต้องเอาตามโครงสร้างของประเทศเอาตามระบอบว่าระบอบเนี่ยใครล่ะที่มีอำนาจสูงสุดเพราะการแก้ปัญหาวิกฤตเนี่ยมันต้องใช้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจริงๆและผู้ที่ใช้อำนาจสูงสุดนั่นแหละถึงจะมาเป็นผู้เป็นเจ้าภาพได้นี่เอาตามหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เราก็ผิดหลักการซะเองแล้วนะไปใช้ไอ้ประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยผู้ที่รับคำสั่งมาฆ่าประชาชนเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยนะนี่คือข้อที่หนึ่งทีนี้เนี่ยนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถามว่าความยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับมัน
มันเป็นยังไงล่ะความยุติธรรมเนี่ยทีนี้แหละมันเข้ากับเนื้อหาจริงๆแล้วล่ะด็อกเตอร์ครับนะเราจะมาวิเคราะห์ว่ามันจะให้เกิดความยุติธรรมเรื่องเจ้าภาพไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเราจบไปแล้วนะว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพเราจบไปแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องความยุติธรรมลองมาดูดิว่าคู่ขัดแย้งจริงๆมันเป็นใครนะมันแบ่งเป็นสองฝ่ายล่ะอ่ะนะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือเนี่ยนะเมื่อที่จะนะให้มันเกิดความยุติธรรมเนี่ยถามเลยว่าสุเทพอภิสิทธิ์และก็ทหารที่มาฆ่าประชาชนนั้นนะนะจะต้องได้รับโทษไหมนะไอ้เสื้อแดงเนี่ยได้รับโทษอยู่แล้วล่ะยังไงเสื้อแดงเนี่ยเตรียมรับโทษไว้เถอะเพราะเสื้อแดงวันนี้มันได้รับโทษหมดแล้วนะไอ้บางคนบอกว่าแกนนำนปช.ยังไม่ได้รับโทษมันได้รับโทษหมดแล้วคดีจมหูกันนั่นน่ะประกันตัวไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าโน่นน่ะนะเสื้อแดงปิดสนามบินเลยยังไม่มีนะผมจะไล่กันให้ท่านเห็นอย่างนี้นะท่านมาดูอย่างนี้ก่อนนะครับผมจะไล่เป็นเรื่องๆไปเลยนะเมื่อกี้เราไปถึงขั้นที่ว่านะครับไปถึงขั้นที่ว่าเราได้เข้าใจแล้วนะครับว่าโครงสร้างอย่างนี้ระบบอย่างนี้เนี่ยใครที่เหมาะจะไปเป็นเจ้าภาพนะทีนี้เรามาดูที่ว่านะท่ามกลางความขัดแย้งอันนั้นเนี่ยนะครับท่ามกลางความขัดแย้งอันนั้นเนี่ยมันมาจากไหนยังไงและรูปแบบมันเป็นยังไงเรามาดูนะเรามาดูตรงนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามันมีความยุติธรรมนะมันก็ยุติความขัดแย้งได้นะทีนี้ความยุติธรรมเนี่ยนะหนึ่งเนี่ยนะครับได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้วหรือยังนะวันนี้ที่คนเสื้อแดงก็รู้สึกไม่ยุติธรรมเนี่ยนะนี่ผมถ่ายทอดจากของจริงมานะด็อกเตอร์ครับคนเสื้อแดงก็รู้สึกว่าที่ไม่ยุติธรรมอันนี้เพราะว่านะผู้กระทำความผิดเนี่ยนะเช่นไอ้สุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์กปปส.พันธมิตรและก็นายทหารนะที่รับผิดชอบที่สั่งการให้ลูกน้องพลทหารแม่นปืนที่สไนเปอร์ที่ไปยิงเขาเนี่ยคนพวกนี้นะได้นะคนพวกนี้ถูกดำเนินการเอาผิดหรือเปล่านะได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างนี้หรือเปล่ารวมกระทั่งคณะรัฐประหารคณะรัฐประหารที่มาล้มล้างรัฐบาลประชาชนเนี่ยคนพวกนี้ได้ถูกดำเนินคดีนะได้ดำเนินการกับคนพวกนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือเปล่าเลยนะสองนะไปดูด้านคนเสื้อแดงหรือด้านเหยื่อผู้ถูกกระทำนะผู้ถูกกระทำวันนี้เป็นไงครับนอกจากถูกกระทำแล้วถูกจับเข้าคุกธรรมดาผู้ถูกกระทำเนี่ยนะเขาจะดำเนินการกับผู้ถูกกระทำเนี่ยนะด้วยการที่นะชดใช้เยียวยาปลอบขวัญและก็ขออภัยนะวันนี้การเยียวยาปลอบขวัญก็ขวางกันหมดไม่เยียวยาไม่ปลอบขวัญขออภัยหรือไม่ขออภัยนะถือว่าตัวเองไม่ผิดทั้งๆเนี่ยนะดร.เพียงดินก็เคยเอาออกมาใช่ไหมไอ้คลิปเสียงที่ไอ้มาร์คพูดนะที่บอกให้ไปสร้างสถานการณ์อย่างนั้นเพื่อจะนะทำลายคนเสื้อแดงเพื่อจะฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยนอกจากว่าไม่ได้ชดใช้เยียวยาปลอบขวัญแล้วไม่ได้ขออภัยแล้วเนี่ยนะแถมยังบิดเบือนให้ร้ายใส่ร้ายฝ่ายคนเสื้อแดงอีกนะนี่ครับทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะที่บอกว่าถ้ายุติธรรมแล้วที่คนถามว่าถ้ายุติธรรมแล้วต้องทำยังไงก็เนี่ยเราต้องไปเอาความรู้สึกของประชาชนสองฝ่ายเนี่ยนะฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไปกระทำกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระทำไอ้ฝ่ายผู้ถูกกระทำเนี่ยควรจะได้รับยังไงก็ควรได้รับการชดใช้เยียวยาปลอบขวัญและได้รับการขออภัยนะแล้วก็ฝ่ายที่ไปกระทำเขาเนี่ยไปฆ่าเขาไปอะไรเขาเนี่ยนะก็ต้องถูกดำเนินการกับผู้กระทำความผิดหมายความว่าจะต้องเอาผิดอ่ะทั้งพวกคณะรัฐประหารนะทั้งสุเทพเทือกสุบรรณและอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่สั่งให้ทหารเนี่ยนะแล้วก็ทหารเนี่ยนะครับผู้บังคับบัญชาของทหารเนี่ยไปสั่งให้ลูกน้องนะทหารพลทหารพลแม่นปืนเนี่ยไปยิงประชาชนเนี่ยพวกนี้ต้องได้รับการลงโทษหรือดำเนินคดีแต่วันนี้ไม่เลยครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์วันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่นะหาจุดลงตัวที่จะสร้างความยุติธรรมเนี่ยยากมากเพราะอะไรครับเพราะอะไรคำตอบก็คือเพราะว่าไอ้ผู้กระทำเนี่ยนะที่กระทำความผิดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากนะมันมาจากใครครับมันมาจากตัวนะ
นโยบายของฝ่ายกษัตริย์รัชกาลที่9มันเลยเกิดนะการยึดอำนาจทำรัฐประหารนะครับและมันถึงไปฆ่าประชาชนที่มาชุมนุมนะครับและนอกจากนั้นแล้วขอถามโทษนะครับบังไปหน่อยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าคู่ขัดแย้งจริงๆเป็นใครนะคู่ขัดแย้งจริงๆดร.คิดว่าคู่ขัดแย้งจริงๆเป็นใครอ่ะผมหาเรื่องโยนให้ดร.เพื่อจะได้ดื่มน้ำสักหน่อยเอาคำว่าระบอบของอาจารย์มาจับดีไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะได้ต่อไปเลยนะครับในระบอบเป็นระบอบของใครใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เอาแค่ตรงนี้ก่อนก็น่าจะพอจะตอบคำถามอาจารย์ได้ครับครับเมื่อเป็นระบอบก็แปลว่าเป็นคนที่มีอำนาจที่เป็นคนเป็นคนกลุ่มกลไกอำนาจและได้ผลประโยชน์จากอำนาจนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นระบอบของคนกลุ่มนั้นแล้วก็ระบอบส่วนนี้บังเอิญว่าเข้าใจว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเป็นระบอบของคนส่วนน้อยโดยที่อยู่ตรงข้ามกับนะคำว่าประชาธิปไตยแม่ดูเหมือนชัดเจนนะระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตยต่อไปต่อมามันก็นะรูปการปัจจุบันนี้มันชัดนะอาจารย์นะแทบจะไม่ต้องนะอธิบายความเพราะว่าเขาทำให้เราเห็นชัดเจนมากครับทีนี้นี่นะวันนี้เนี่ยผมถือว่าผมไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วนะแต่ผมเอาเรื่องประเทศไทยมาวิเคราะห์นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าผมเป็นคนไทยผมเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมอคตินะนี่ผมสมมุติตัวเองว่าผมไม่ใช่คนไทยด้วยนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ว่าจะเอาเรื่องในประเทศไทยเนี่ยมาอธิบายท่านตรงนี้นะแล้วก็บอกกันตรงๆว่านี่คือความจริง 100% มีบางท่านบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยนะครับนะอย่าไปเอ็นเอียงแน่นอนครับผมไม่เอ็นเอียงแน่นอนนะครับคู่วันนี้ที่บอกว่าประวิตรที่ปฏิเสธว่าตัวเขานะไม่ใช่คู่ขัดแย้งเนี่ยนะครับประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ใช่คู่ขัดแย้งครับไม่ใช่แต่ประวิตรวงษ์สุวรรณก็ปฏิบัติตามนโยบายของคู่ขัดแย้งเป็นผู้ปฏิบัตินโยบายนะทีนี้ได้ฝ่ายคู่ขัดแย้งมีใครบ้างเรามาดูดิครับนะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะทหารฆ่าคนเสื้อแดงไล่ไปตั้งแต่นะทหารเนี่ยไอ้พลทหารพลแม่นปืนทหารเนี่ยนะครับพลแม่นปืนทหารเนี่ยนะครับจะฆ่าทหารได้เนี่ยใครเป็นคนสั่งถ้าอยู่ๆเนี่ยนะไอ้พลแม่นปืนเนี่ยมันอยู่ๆมันแบกปืนออกไปจากค่ายทหารแล้วก็ไปยิงคนเสื้อแดงบนยอดตึกอย่างนั้นหรือไม่ใช่ครับผู้บังคับบัญชาของเขาจะต้องสั่งนะฮะเอาล่ะผู้บังคับบัญชาของเขาก็คือใครล่ะครับนะก็ผบ.ทบ.แล้วก็ผบ.หน่วยของเขาแหละที่รับผิดชอบนะแล้วก็นะนอกจากนั้นแล้วและใครล่ะครับที่จะสั่งให้ทหารเนี่ยนะผู้บัญชาการสูงสุดผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกอะไรเนี่ยนะนายทหารที่สั่งให้ลูกน้องไปยิงคนเสื้อแดงได้ก็คือรัฐบาลที่รับผิดชอบอยู่ในตอนนั้นรัฐบาลใครล่ะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์และก็รัฐบาลอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรีโดยตรงอยู่แล้วต้องรับผิดชอบแต่ว่าคนที่นะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องของการปราบการสลายคนเสื้อแดงโดยเฉพาะนะที่อยู่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่ารองนายกฝ่ายความมั่นคงคือใครคือสุเทพเทือกสุบรรณนะเราไล่กันไปเรื่อยและสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะที่กล้าเนี่ยนะเปิดไฟเขียวแล้วออกคำสั่งให้ทหารใช้กระสุนจริงได้เนี่ยนะครับที่เรียกว่ากระชับพื้นที่แต่ว่าจริงๆแล้วก็เรียกว่ายิงนกในกรงเนี่ยนะที่สุเทพและอภิสิทธิ์เนี่ยนะตัดสินใจทำอย่างนั้นได้เนี่ยถ้าไม่ได้รับไฟเขียวเนี่ยจากกษัตริย์เนี่ยกล้าทำแล้วก็เราไปที่รู้กันว่านอกจากได้รับไฟเขียวจากกษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับในการปราบในการสลายคนเสื้อแดงนะปี53นั้นน่ะผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นน่ะนะนอกจากว่านะกษัตริย์อยู่ข้างหลังแอบเงียบอยู่แล้วเนี่ยนะพระเทพเองที่ราบ11พระเทพเองที่ไปเคลื่อนไหวนะอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะเมื่อโยงกันไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยนะมันไปสิ้นสุดที่ต้นน้ำก็คือที่ตัวกษัตริย์นะที่ตัวกษัตริย์ไอ้ลูกหลานกษัตริย์เข้ามาร่วมด้วยนะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะการสลายคนเสื้อแดงจนนำไปสู่การเสียชีวิตนะกลางกรุงเทพเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าสังหารหมู่ประชาชนถึงเกือบร้อยศพเนี่ยบาดเจ็บ 2-3,000 คนเนี่ยมันมาจากผู้ขัดแย้งหรือผู้ที่สั่งให้มีการกระทำอย่างนี้ก็คือกษัตริย์นะครับ
ทีนี้ไอ้ฝั่งผู้ถูกกระทำล่ะนะที่ว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับฝั่งกษัตริย์เนี่ยฝั่งกษัตริย์เมื่อกี้มีตั้งแต่ทหารที่ยิงนะตั้งแต่นายทหารพลเรือนและรัฐบาลที่มีคำสั่งให้ทหารใช้กระสุนจริงได้ก็คืออภิสิทธิ์และก็สุเทพทีนี้มาดูฝ่ายผู้ถูกกระทำนะฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายผู้ถูกกระทำฝ่ายเสื้อแดงมีใครครับนะพรรคนะพรรคเพื่อไทยนะตอนนั้นเป็นพลังประชาชนใช่ไหมนะนะก็ไล่มาเรื่อยนะครับจนถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็เสื้อแดงมีใครบ้างแกนนำนปช.นะทีนี้ถามว่าอยู่ๆเนี่ยประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะไปชุมนุมเองใช่หรือไม่ก็บอกว่าไม่ใช่มันก็ต้องมีแกนนำนะคือแกนนำนปช.ให้ประชาชนไปชุมนุมและแกนนำนปช.นะอยู่ๆแกนนำนปช.ไปสั่งให้ชุมนุมนะโดยที่นะไม่มีการเมืองไม่มีนักการเมืองคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกสูงสุดก็ฝ่ายเสื้อแดงก็ต้องโยงไปถึงทักษิณชินวัตรโยงไปถึงตระกูลชินวัตรเห็นไหมโยงไปถึงพรรคการเมืองที่อยู่ในเครือข่ายชินวัตรที่เรียกว่าเพื่อไทยหรือว่าพลังประชาชนหรือว่าไทยรักไทยดังนั้นเราเห็นสองฝ่ายชัดเจนเราไปดูที่หัววันนี้ก็คือกษัตริย์กับชินวัตรแต่ว่ากษัตริย์ในรัชกาลที่10ไอ้รัชกาลที่9นะครับเป็นนโยบายของรัชกาลที่9กับนะชินวัตรนะพันธมิตรเกิดขึ้นนะพันธมิตรเกิดขึ้นจากกษัตริย์กปปส.เกิดขึ้นจากกษัตริย์รัชกาลที่9นะและก็นปช.เกิดขึ้นจากชินวัตรเห็นไหม2ฝั่งเนี่ยมันไล่กันอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้2ฝั่งที่ไล่ลงมากันอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีทั้งนั้นแหละครับใครจะเป็นจำเลยกันเนี่ยนะมันก็มีตามเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยทีนี้เมื่อมาถึงวันนี้แล้วครับท่านผู้ฟังที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่บอกตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับจุดที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่2จุดนะจุดที่1เนี่ยนะฝั่งเสื้อแดงที่ไม่ยอมร่วมด้วยเนี่ยนะครับถ้าใครไปร่วมหรือไม่ไปร่วมเนี่ยแค่ขอโทษนะแค่ว่านปช.เนี่ยนะครับแค่เขาโยนเรื่องปลองดองมาเนี่ยนะนปช.ก็โดนอ่วมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ทันได้ไปร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยนะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าฝั่งผู้ถูกกระทำเนี่ยฝั่งเสื้อแดงเนี่ยนะรวมกระทั่งถึงทักษิณลงมาเนี่ยฝั่งเสื้อแดงก็โยงกันให้หมดนะฝั่งทักษิณลงมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันหาความยุติธรรมไม่ได้นะนี่คือหมายความว่ามวลชนนะนี่ผมหมายถึงความรู้สึกของมวลชนความรู้สึกของมวลชนฝั่งเสื้อแดงเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมมันรับไม่ได้อยู่ๆเนี่ยนะมาฆ่ามาแกงกันมันยิงพวกเราเล่นแล้วเสร็จแล้วก็บอกให้พระเจ้ากันอย่างเงี้ยนี่คือความรู้สึกเรื่องปรองดองเขารู้สึกกันอย่างนี้จริงๆก็รับไม่ได้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็รับไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่รับไม่ได้เพราะว่าไม่ยุติธรรมนะนะสุเทพก็ไม่ยอมลง MOU เหมือนกันคือไม่เอาด้วยกับปรองดองเหมือนกันแต่ว่าสุเทพไม่ได้มีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคนเสื้อแดงเนี่ยนะบอกว่าปรองดองไม่ได้เพราะไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ฝ่ายสุเทพหรือฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะฝ่ายเจ้าเนี่ยก็บอกว่าปรองดองไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่อยากใช้ปรองดองเขาอยากไปใช้ช่องทางของศาลของตุลาการเพราะเขาท้าทายอยู่ก็ให้ศาลตัดสินดิผิดถูกก็ว่าไปนะนะมาสู้คดีกันผิดถูกก็ว่ากันไปเพราะอะไรครับที่เขาไม่ใช้ช่องทางการปลองดองและไปใช้ช่องทางศาลเพราะเขารู้ว่าเขาคุมศาลได้พวกเขาอะและก็ศาลก็เป็นของเขาจริงๆนี่พูดกันอย่างไม่ตอแหลไม่ดัจจริตนะครับนะในประเทศไทยวันนี้ศาลเป็นของพวกฝ่ายเจ้าทั้งนั้นแหละอย่าไปเที่ยวนะพูดอย่างอ้อมค้อมกันเลยครับดังนั้นไอ้ฝ่ายทุเทพไอ้ฝ่ายพวกกปปส.พวกพันธมิตรนะสนธิถูกจับติดคุกไม่ใช่เกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับเรื่องช่อโกงนะเรื่องชอบโกงเรื่องหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรทำข้อมูลเท็จอะไรซึ่งมันหนีไม่ได้อันนั้นนะแต่ว่าพันธมิตรแล้วก็ปปส.วันนี้เขามั่นใจว่าถ้าไปขึ้นศาลใช้แนวทางศาลเนี่ยนะเขาได้ประโยชน์และนะเขานอกจากว่าเขาได้ประโยชน์แล้วไอแนวทางไปขึ้นศาลเนี่ยเขาคุมศาลได้เพื่อเล่นงานทักษิณชินวัตรและพวกเสื้อแดงนะหนักเข้าไปอีก
ท่านเห็นไหมนี่คือจุดที่ตกลงกันไม่ได้วันนี้ทีนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยถ้าใครมาถามผมที่ผมมีใครถามผมว่ามันจริงหรือที่ว่าในรัชกาลที่10เนี่ยอยากจะให้ปรองดองเนี่ยผมคิดว่าอย่างไรผมก็ต้องมาตั้งคำถามก่อนนะนอกจากการข่าวว่ารัชกาลที่10อยากให้ปรองดองแล้วผมก็ต้องมาตั้งคำถามก่อนว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมก็ต้องมาตั้งคำถามก่อนผมก็มาคิดดูว่าทั้งคสช.วันนี้นะแล้วก็ทั้งพันธมิตรทั้งกปปส.ฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยถามว่าวันนี้เขาอยากจะให้ปรองดองไหมผมบอกว่าเขาไม่อยากเลยก็ต่อต้านด้วยเพราะว่าเขาได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้วจากนะระบบเก่าที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไปทางตุลาการเนี่ยเขาได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้วเขาเรื่องอะไรจะมาเรียกร้องนะให้ปรองดองล่ะดังนั้นเนี่ยนะบางคนที่ไปตีความว่าไอ้เรื่องปรองดองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของฝ่ายโน้นเขาเรียกร้องให้เป็นเรื่องของคสช.เรียกร้องให้ปรองดองเพื่อจะยืดอายุนะเพื่อจะยืดอายุการเลือกตั้งออกไปอะไรออกไปเนี่ยผมดูแล้วมันไม่น่าจะใช่นะไอ้เรื่องจะยืดการเลือกตั้งออกไปแต่เขาจะหาเรื่องยืดมันจะยืดได้อยู่แล้วคสช.วันนี้มันมีอะไรทุกอย่างมันทำได้หมดอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องมาเอาเรื่องปรองดองนะทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องปรองดองมาพิจารณาว่าคสช.จะได้ประโยชน์อะไรนะจะมีเรื่องปรองดองเนี่ยนะมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วครับเพราะเขาได้ประโยชน์จากตุลาการอยู่แล้วดร.ถูกไหมล่ะครับนะแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาปรองดองอ่ะดังนั้นในการปรองดองเนี่ยมันเป็นไปได้นอกจากว่าการข่าวที่บอกว่านะรัชกาลที่10อยากให้ปรองดองแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้ที่รัชกาลที่10เนี่ยนะอยากให้ปรองดองดังนั้นใครที่ไปตีความว่าผมจะไปเชียร์รัชกาลที่10อะไรต่อพี่อะไรนะท่านนะอย่าไปคิดมากเลยครับผมพูดตรงๆอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยจะมาสาวต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมรัชกาลที่10นะถึงอยากจะมันเกิดการปรองดองก็บอกไว้แล้วว่าตั้งแต่ต้นว่าความรู้สึกนะที่อยากให้ปรองดองคือไม่อยากให้บ้านเมืองมันแตกแยกไม่อยากให้ประชาชนมาขัดแย้งกันเพราะว่าขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วประชาชนแตกแยกนะไม่รู้เมื่อไหร่ไปยกพวกฆ่ากันอีกอยู่อย่างนี้เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็อยู่ไม่ปกติสุขหรอกเป็นกษัตริย์อ่ะนะฮะนี่เราคิดแบบคนธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องไปคิดแบบคนฉลาดอะไรแล้วนะครับคิดแบบคนธรรมดาเนี่ยนะครับก็คิดออกแล้วว่าเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในบริษัทนึงเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะพนักงานมันทะเลาะกันมันแบ่งก๊อกแบ่งเหล่ากันมันทะเลาะกันแล้วคุณไปบริหารบริษัทได้ไงอ่ะใช่ป่ะดร.ครับครับมันตรรกะง่ายๆนะฮะเราไม่ต้องไปอะไรกันหรอกดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ว่ารัชกาลที่10มองว่าเออถ้ามันปรองดองกันหาทางมันปรองดองกันได้เนี่ยเราก็จะอยู่มีความสุขมากขึ้นนะแล้วยิ่งนะยิ่งรัชกาลที่10จะต้องไปต่างประเทศจะต้องนะไปดูอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยนะดังนั้นก็อยากให้มันยุติความขัดแย้งอยากให้ปรองดองก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะแต่ถามว่าทีนี้เนี่ยนะการที่มอบหมายให้ประวิตรวงษ์สุวรรณจริงๆแล้วก็มอบหมายคสช.นั่นแหละแต่คสช.ไอเลเหนียวไก่เนี่ยนะมันฉลาดมันก็โยนอันเนี้ยมาให้ประวิตรวงษ์สุวรรณนะพอประวิตรวงษ์สุวรรณมารับเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยพอเริ่มต้นเรื่องปรองดองวันนี้มันเกิดถกเถียงกันอย่างนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยนะมันเป็นแผนให้มาทะเลาะกันเพื่อจะอันนั้นเพื่อจะอันนี้เนี่ยนะครับผมบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่เป็นแผนหรอกครับคุณโยนเรื่องปรองดองมาเมื่อไหร่ในประเทศไทยเนี่ยนะในขณะที่ว่ายังไม่ได้ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยนะยังไงมันก็ทะเลาะกันถูกไหมล่ะดร.ครับยังไงมันก็ต้องทะเลาะกันคุณไม่ต้องไปตีความว่าไอ้คนนั้นไม่ดีบางคนก็เนี่ยบอกว่าเนี่ยนะบางคนก็บอกไอ้คนที่ไม่เอาปรองดองผิดบ้างอะไรบ้างแหมคุณจะไปตีความว่าคนที่ไม่เอาด้วยกับพวกปรองดองผิดได้ยังไงบางคนก็บอกว่าคุณไม่เอาปรองดองแล้วเนี่ยนะผมฟังดูคำว่าปรองดองเป็นคำที่มีเสน่ห์ดร.จรัญบอกใช่ไหมนี่ถ้าคุณไม่เอาปรองดองแล้วเนี่ยนะคุณไม่สนับสนุนการปรองดองแล้วเนี่ยนะแล้วคุณไปทำงานต่างประเทศกับองค์กรต่างประเทศใครจะยอมรับคุณอันเนี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของอาจารย์จรัญนะฮะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เขาต้องบอกว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยหรือที่เขามีปฏิกิริยาเนี่ยนะครับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เขาแสดงออกมาเนี่ยนะที่เขายังไม่อยากการปรองดองวันนี้หรือเขาไม่เห็นด้วยการปรองดองวันนี้หรือเขารู้สึกเจ็บปวดวันนี้คือคนพวกนั้นก็ไม่ได้ไปทำงานกับองค์การต่างประเทศนะคนพวกนั้นมือหนาหน้าดำแล้วก็ญาติพี่น้องก็ถูกฆ่าตายนะหรือว่าพ่อก็ถูกฆ่าตายแม่ก็ถูกฆ่าตายลูกก็ถูกฆ่าตายนะ
ดังนั้นไอ้คนพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่พวกที่ไปทำงานกับองค์กรต่างประเทศเหมือนอาจารย์จรัญนะดังนั้นก็ย่อมคิดไม่เหมือนอาจารย์จรัญนะดังนั้นอาจารย์จรัญจะคิดนะต่างกับคนพวกนั้นผมก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะอาจารย์จรัญแกก็บอกตรงๆว่าแกต้องไปทำงานกับองค์กรต่างประเทศแกต้องไปยึดคำว่าปรองดองก็คำปรองดองคำว่าปรองดองอ่ะมันคำที่มีเสน่ห์นะนี่คือประเด็นที่หนึ่งดังนั้นผมก็เห็นชัดว่าไอ้คนที่เขาไม่ทำงานกับองค์การต่างประเทศไอ้คนที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศไม่ต้องไปเดินสายต่างประเทศและเขายังอยู่ในประเทศไทยและญาติพี่น้องก็ถูกฆ่าตายอะไรเนี่ยนะเขาไม่แคร์หรอกครับนะเขาไม่แคร์หรอกเพราะเขาอยากได้ความยุติธรรมนะนี่ก็เป็นปกติเป็นสภาวะที่ความขัดแย้งเนี่ยนะมันเกิดมาจากนโยบายปรองดองวันนี้ที่มันยังหาข้อยุติไม่ได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะใครจะเก่งที่จะมาบอกว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยไม่มีทางที่ใครจะมาพูดได้แต่หลักการมันก็คือว่าถ้าไม่มีความยุติธรรมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะใช้อำนาจนะไปออกเป็นพระบัญญัติมาให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยนะแต่ว่าความขัดแย้งมันก็หลบในนะมันยิ่งเจ็บลึกเข้าไปในหัวใจถ้ายังไม่มีความยุติธรรมและมันก็จะระเบิดออกมาทีหลังมันไม่จบหรอกครับนะบอกแล้วว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยนะเมื่อมันมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็แก้แค้นแหละนะแล้วก็ถามว่ามันไม่ใช่เรื่องพระอรหันต์นะครับไม่ใช่บรรลุแล้วที่อภัยได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่คือบางครั้งเนี่ยนะเราอย่าไปโทษนะว่าคนที่เขาโกรธแค้นเนี่ยนะเป็นคนที่ผิดหรือว่าเป็นคนที่สุดโต่งก็ไม่ใช่นะครับแต่บอกแล้วว่ามันจะต้องอธิบายสังคมกันให้มากขึ้นเรื่องปรองดองเนี่ยเป็นเรื่องที่นะต้องทำความเข้าใจกันนะแล้วก็ต้องไปการทำความเข้าใจโดยมีจุดยืนร่วมกันนะครับจุดยืนร่วมกันตรงไหนคือจุดยืนร่วมกันคือนะจะต้องมีหลักประกันให้กับประชาชนว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นเช่นนะหนึ่งให้มีการทำรัฐประหารนะหลักประกันของประชาชนสองจะต้องมีหลักประกันไม่ให้ใช้กำลังทหารไปสลายการชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธของประชาชนด้วยการใช้อาวุธสงครามไปฆ่าประชาชนเหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่ปี53อย่างเดียวหลายหลายครั้งนะมันจะต้องมีหลักประกันและจะต้องมีหลักประกันให้ประชาชนมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับและจะต้องมีหลักประกันให้ประชาชนนะครับมีอำนาจที่จะเข้าถึงนะไม่ว่าการปกครองหรือไม่ว่าการบริหารประเทศนะในทุกด้านนะครับนี่แหละครับมันจะต้องมีหลักประกันเหล่านี้ทีนี้ไอ้หลักประกันอย่างนี้เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนล่ะครับไอ้หลักประกันอย่างนี้มันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นมันหนีหลักหนีเกณฑ์ไม่พ้นไงดังนั้นเนี่ยเราแยกกันนะเรื่องปรองดองกับเรื่องยุติความขัดแย้งในประเทศนะครับมันต้องแยกออกจากกันเรื่องปรองดองคุณทำอะไรก็ได้คุณมีอำนาจเนี่ยนะคุณมีอำนาจคุณทำไปเถอะเรื่องปรองดองอ่ะดร.ถามว่าทำได้ไหมทำได้เพราะคุณมีอำนาจอ่ะนะคุณก็ไปตั้งกรรมการขึ้นมานะตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปออกเป็นพระราชบัญญัตินะไปออกไปกฎหมายให้มีการปรองดองกันทำนั่นทำนี่กันถามว่าเมื่อมีการปรองดองทำได้แล้วมันจะยุติความขัดแย้งไหมประชาชนเขารู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมไหมครับมันไม่เกี่ยวกันเลยครับบางคนบอกว่าปรองดองทำได้ไม่ได้ทำได้ครับคนมีอำนาจทำไมจะทำไม่ได้ล่ะนะอย่าว่าแต่ปรองดองเลยวันนี้มันให้ไอ้วุฒิสภาไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งมันยังทำได้เลยไม่เห็นเลยนะมันให้รัฐบาลออกไปเนี่ยนะมันยังทำได้เลยรัฐบาลประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยนะมันให้รัฐบาลเนี่ยออกไปเนี่ยนะมันเอารถถังมายึดมันจะทำได้เนี่ยแล้ววันนี้มันจะไปบอกว่านะให้ปรองดองไม่ได้มันยังไปออกรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการหนักขึ้นมันยังทำได้เลยแล้ววันนี้เนี่ยมันจะทำปรองดองทำไมมันจะทำไม่ได้มันทำได้แต่ถามว่าทำได้แล้วมันมีผลไหมมันยุติความขัดแย้งได้ไหมไม่ได้ครับเพราะบอกแล้วว่าคุณจะยุติความขัดแย้งได้เนี่ยนะไล่มาตั้งแต่สาเหตุมาความยุติธรรมที่เป็นรูปธรรมเฉพาะหน้าไอ้ผู้กระทำความผิดคุณต้องได้รับโทษก่อนนะไอ้ผู้ที่ถูกแล้วก็ผู้ที่เป็นเหยื่อนะต้องได้รับการเยียวยาชดใช้และปลอบขวัญและต้องขออภัยเนี่ยทุกอย่างยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วอยู่ๆคุณมาบอกว่าคุณปรองดองแล้วก็กลายว่าปรองดองคราวนี้
ให้คนฆ่าคนกับพวกถูกฆ่านะเลือกแล้วต่อกันไปเฉยๆนะแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยคุณออกกฎหมายปองดองคุณทำได้คุณมีสภาคุณคุมสภาคุณได้สภาคุณก็เป็นของคุณอยู่แล้วดิของเผด็จการอยู่แล้วดินะคุณออกกฎหมายปองดองมาคุณทำได้หมดคุณตั้งกรรมการปองดองคุณทำได้หมดถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าจะหวังผลยุติความขัดแย้งในประเทศไทยไม่ได้จะยุติความขัดแย้งในประเทศไทยได้ต้องมีหลักประกันหนึ่งไม่ให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ผมทบทวนให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาคือใช้กำลังอาวุธใช้กำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธของประชาชนนะซึ่งประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมนะในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในการชุมนุมนะเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกอะไรประชาชนมีสิทธิชุมนุมและคุณจะต้องมีหลักประกันว่านะคุณจะไม่ใช้กำลังทหารและอาวุธสงครามไปฆ่าประชาชนเหมือนที่ผ่านมาหลายๆครั้งนะครับนี่ต้องมีหลักประกันตรงนี้สองจะต้องมีหลักประกันว่าประเทศไทยจะต้องไม่มีระบบนะนิรโทษกรรมให้กับคณะรัฐประหารและต้องถือว่าคณะรัฐประหารนั้นนะเป็นกำหนดจะต้องถูกประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะจะต้องทำตรงนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เขียนไว้ในกฎหมายแล้วเสร็จแล้วคุณไปนิรโทษกรรมให้ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีหลักประกันว่าต้องไม่มีระบบอย่างนี้คือไม่มีระบบกษัตริย์แบบนี้นะฮะถ้าพูดจริงๆแล้วนะนอกจากนั้นแล้วจะต้องมีหลักประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงอำนาจการปกครองประเทศนะและก็ให้ได้เข้าถึงอำนาจในการบริหารประเทศนะไม่ว่าการบริหารเรื่องงบประมาณการบริหารเรื่องทรัพยากรธรรมชาติการบริหารในเรื่องอื่นๆทุกๆเรื่องถามว่าหลักประกันเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเป็นตัวเหตุปัจจัยที่จะยุติความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยนะที่จะไม่ก่อให้สังคมไทยเนี่ยนะมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับนอกจากคุณให้ความยุติธรรมแล้วเนี่ยนะคุณจะต้องมีหลักประกันตรงนี้ไอ้หลักประกันตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรง5หลักการปกครองในระบอบชาติไทยคืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนชาวไทยนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องเป็นของประชาชนนะครับต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์นะต้องมีความเสมอภาคทางกฎหมายและทางโอกาสและต้องยึดหลักกฎหมายนะและก็ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่มาจากการยึดอำนาจทุกอย่างนี่แหละครับมันเป็นไปอย่างนี้ระบบมันเป็นไปอย่างนี้ครับคุณจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันเกิดจากระบอบเผด็จการแล้วคุณไม่ยกเลิกระบอบเผด็จการคุณแก้ไม่ได้แต่ว่าคุณออกมาตรการต่างๆมาเนี่ยนะอย่างวันนี้จะออกมาตรการนะจะออกมาตรการไอเดียนะไอปลองดองมาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณออกมาได้คุณทำได้แต่มันจะไม่นำไปสู่การปลองดองจริงๆมันจะไม่นำไปสู่ความยุติความขัดแย้งได้จริงๆนะครับอันนี้ผมพูดหลักการทั่วไปให้ได้เข้าใจกันก่อนทีนี้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับมันลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนผมก็ขยายให้ท่านได้เห็นหมดแล้วว่าที่มาที่ไปของเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบนี้ปิดบังกันนะหนึ่งแม้กระทั่งตัวกษัตริย์เองก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรผมจึงนำเสนอที่ใช้พระราชอำนาจนะวันนี้ไม่มีใครใหญ่กว่ากษัตริย์ในระบอบนี้นะถ้าใครบอกว่ากูใหญ่กว่ากษัตริย์ก็แล้วแต่อันนั้นผมก็ไปเถียงอ่ะขี้เกียจเถียงเพราะปวดหัวนะครับผมว่าไปตามโครงสร้างของระบอบวันนี้กษัตริย์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีพระราชอำนาจเป็นเสร็จดังนั้นเนี่ยนะจะต้องมาเป็นประธานนะเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติในการแก้ไขปัญหาวิกฤตชาตินั้นนะยังแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องที่1การยุติความขัดแย้งในสังคมนะไม่ขยายความขัดแย้งออกไปนะครับ2ขั้นที่2คือการทำลายเงื่อนไขของการขัดแย้งในสังคมไทยขั้นที่1นะครับก็บอกแล้วว่ากษัตริย์จะต้องเป็นเจ้าภาพในทุกๆเรื่องนะครับและก็จะต้องใช้ความยุติธรรมนะเข้ามาดำเนินการนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าความยุติธรรมมันเกิดจากฝ่ายไหนบ้างนะฝ่ายไหนจะต้องถูกดำเนินการอย่างไรทั้งผู้ที่ถูกกระทำและผู้ที่ไปกระทำนะสองเมื่อทำตรงนั้นได้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปทำขั้นที่สองให้สำเร็จเพราะถ้าไม่ทำขั้นที่2ให้สำเร็จยังรักษานะเงื่อนไขตัวนั้นไว้มันก็จะกลับมานะขัดแย้งกันหนักและก็อาจจะนองเลือดกันขนาดใหญ่อีกนั่นก็คือจะต้องเปลี่ยนระบอบทันทีครับ
รัชกาลที่10เนี่ยวันนี้ท่านนะอยู่ในสภาพบังคับนะถ้าท่านไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับเขาจะใช้ระบอบกษัตริย์และจะใช้ตัวกษัตริย์เนี่ยแหละครับนะเขาจะอ้างอิงระบอบกษัตริย์และอ้างอิงกษัตริย์เนี่ยไปใช้อำนาจเนี่ยนะครับกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนเพราะว่าเขาจะต้องไปใช้มาตรการที่เป็นเผด็จการหนักขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ11ปีเนี่ยนะ11ปีเนี่ยผมอยากจะฝากไปถึงรัชกาลที่10และก็ที่ปรึกษารัชกาลที่10ว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณกำลังเดินทางผิดนะครับเดินทางผิดยังไงคุณไปใช้อำนาจเผด็จการเนี่ยกดขี่ปกครองประชาชนด้วยการกดขี่ใช้อำนาจข่มขู่ประชาชนให้ประชาชนเกิดความกลัวใช้อำนาจทางอาวุธทางการทหารให้ประชาชนเกิดความกลัวเพื่อให้ประชาชนเนี่ยอยู่เงียบๆซึ่งอันนี้เป็นอันตรายมากเพราะว่าการใช้อำนาจอย่างนี้มันหนีไม่พ้นกับการอิงกับอำนาจกษัตริย์นะครับและต่อไปเขาจะใช้อำนาจเผด็จการหนักขึ้นเพราะอะไรครับไม่ว่ากฎหมายที่ออกมากษัตริย์ก็ต้องรับรองนะก็ต้องโปรดเกล้ารัฐบาลที่อยู่กองทัพที่ใช้อำนาจใช้กฎหมายรัฐบาลที่ใช้อำนาจก็ต้องนะกษัตริย์ต้องโปรดเกล้าดังนั้นเผด็จการทั้งหมดหรือเรียกว่าสิ่งที่เผด็จการทำขึ้นทั้งหมดนั้นก็หมายความว่ากษัตริย์ร่วมมือไปโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยปริยายดังนั้นเมื่อประชาชนเขาทนไม่ได้ขึ้นมาวันไหนนั่นแหละครับมันเข้าเงื่อนไขที่ว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับที่ถูกคนล้มนั้นไม่ได้ถูกใครคนล้มหรอกครับคนล้มเพราะว่าสถาบันกษัตริย์ไปรักษาเงื่อนไขในระบอบเผด็จการเอาไว้และก็ไปส่งเสริมให้มีระบอบเผด็จการต่อไปนะครับเมื่อมีระบบเผด็จการต่อไปมันก็มีเงื่อนไขที่จะไปล้มกษัตริย์ในตัวมันเองครับไม่ใช่นายกนายขอครับดังนั้นวันนี้ผมจึงตอกย้ำตรงนี้นะครับเพราะนี่คือสัมมาทิฏฐิครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์หรืออะไรครับแต่สถาบันกษัตริย์ต้องรู้ด้วยว่าถ้าท่านยังไปเอาระบบเผด็จการเอาไว้เหมือนกับพ่อของท่านและท่านจะไปใช้แนวทางเผด็จการแบบพ่อของท่านและถ้าท่านยังไม่เปลี่ยนให้เป็นระบบประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับผมไม่ได้เรียกร้องคนแรกแม้กระทั่งในครอบครัวกษัตริย์พระองค์เจ้าพิสดารเองนะพระนเรศวรฤทธิ์เองเนี่ยพวกเขาก็รู้ว่าระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับมันจะเป็นระบอบที่จะไปทำลายนะสถาบันกษัตริย์เองเขาจึงไปเรียกร้องนะให้รัชกาลที่5ต้องเปลี่ยนแต่เมื่อไม่เปลี่ยนแต่รัชกาลที่5มาจนถึงรัชกาลที่9เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตมาถึงขนาดนี้รัชกาลที่10ถ้ายังไม่เปลี่ยนนะครับอาจจะไม่ถึงรัชกาลที่11นะครับมันอาจจะจบลงแค่รัชกาลที่10ดังนั้นวันนี้ผมจึงต้องย้ำนะต้องย้ำกับพี่น้องกับประชาชนและกับฝ่ายกษัตริย์ทุกคนด้วยว่านะระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยจะล่มสลายเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยนะยังไปรักษาระบบเผด็จการไว้และยังไปช่วยเหลือพวกเผด็จการอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิครับไม่ได้จงเกลียดจงชังกษัตริย์ไม่ได้ไปโจมตีกษัตริย์และไม่ได้ไปเอาใจกษัตริย์ครับนี่คือความจริงแท้นี่คือสัจธรรมครับก็เอาละครับด็อกเตอร์เราฝากไว้เพียงแค่นี้นะเราพูดทั้งหมดเอาของจริงมาวางเอาไว้ใครจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของเขาอะเราจะไปทำอะไรได้ล่ะนะเรามีหน้าที่เราแค่เอามาบอกนะก็เอาไม่เอาก็เรื่องเขานะเชิญนะใครจะไปเอาใครเรื่องเขาครับครับจริงๆเราก็ได้อธิบายตามภาษาผู้ที่หวังดีต่อกันนะครับสหายสนามหลวงเพื่ออาจารย์หวานเนี่ยเราทำงานร่วมกันมานะถ้าว่าตรงๆนะร่วมนี่ไม่ได้แปลว่านะต้องทำเขาเรียกว่าเขาต้องประสานงานกันนะคือเรารู้ว่าทำอะไรนะครับเหตุการณ์เป็นยังไงเราฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเป็นมิตรร่วมรบเพียงแต่ว่าในส่วนของการจัดการนั้นนะครับใครจะทำอะไรเนี่ยเราเป็นอิสระต่อกันนะอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจเอาไว้ความจริงทุกคนเนี่ยมีความเห็นของตัวเองนะครับอย่างวันเนี้ยนะครับมานั่งตรงนี้เนี่ยฟีเจอร์นะครับของรายการเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องให้เป็นเวทีของอาจารย์ชูพงศ์แปลว่าความเห็นก็ต้องเป็นของอาจารย์นะครับเป็นหลักของผมก็จะช่วยในลักษณะถามหรือว่าชงประเด็นแล้วก็ยกเว้นถามคำถามมานะครับแต่ก็ยังถือว่าถามมาเนี่ยก็ตอบไปเพื่อจะไหลกลับไปให้อาจารย์เป็นคนเจ้าของเนื้อหาสาระอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนเวทีผมก็จะมีของตัวเองต่างหากแล้วมันเป็นอาจารย์ครับจริงๆแล้วมันเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างมากนะผมใช้คำว่ามดแดงแตกรังนะภาวะตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพ
แล้วก็ทหารยุคคสช.นะสมัยโน้นเนี่ยที่เขาได้ปราบประชาชนเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็กดผู้นำไว้ทั้งหมดซึ่งเราก็เข้าใจกันดีจนขยับไม่ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับคำว่าแยกมิตรแยกศัตรูนี่ถ้าสำหรับพวกเราที่สู้กันมานานเนี่ยมันก็จะเข้าใจกันดีอ่ะพอมันแตกเป็นกลุ่มเป็นก๊กปุ๊บเนี่ยนะครับเคยสู้กันมาเคยมีเวทีอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆอาจารย์ครับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยถ้าจะมองทั้งในแง่ของระบอบเองนะครับมันก็แน่นอนมันเกิดมาธรรมชาติของการขัดแย้งมันมีอยู่แล้วแม้กระทั่งการขัดแย้งกันในเชิงของผู้ที่อยู่ร่วมขบวนการเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องผมมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นผมอยากให้อาจารย์ช่วยนะอธิบายความให้พี่น้องถึงภาวะการที่มันเป็นจริงตรงนี้หน่อยเถอะว่าแต่ละฝ่ายที่มันอยู่ฝั่งเราหลายฝ่ายที่อยู่ฝั่งเขานะครับมันมีความขัดแย้งกันโดยธรรมชาติอยู่ในตัวอยู่แล้วบางทีเราใช้คำว่าความแตกต่างหลากหลายแต่ในความแตกต่างหลากหลายหรือความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยคำว่ามิตรคำว่าศัตรูในการต่อสู้ภายใต้พลวัตอำนาจที่เราเห็นกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยศัตรูในเชิงความคิดความอ่านวันหนึ่งเป็นศัตรูวันข้างหน้าจะต้องเป็นศัตรูกันตลอดไปหรือไม่อย่างไรแล้วการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนระบอบทางการเมืองเนี่ยหรือการจะร่วมไม้ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทางการเมืองเนี่ยนะครับหลักการในการที่จะอยู่กับความแตกต่างหรือกับความขัดแย้งเพื่อให้บรรลุผลเนี่ยถ้าจะเอาเป็นความขัดแย้งไปตลอดเนี่ยมันไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้แต่ถ้ามองความขัดแย้งเป็นความเป็นจริงส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วต้องหากฎหากติกามาแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องทำให้มันสำเร็จบางครั้งก็ต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างหลักการอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อาจารย์นะครับเล่าให้พี่น้องเราที่อยู่ในขบวนแล้วก็จริงๆเนี่ยจะไปถึงขบวนที่เขาเคยอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเขามาเริ่มเข้ามาฟังพวกเราซึ่งช่วงหลังนะผมเห็นมีเยอะนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ย้ำตรงนี้เป็นข้อคิดสำหรับการก้าวต่อไปเพื่อที่จะ กำจัดสิ่งชั่วร้ายซึ่งมันอยู่เบื้องหน้าซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้วอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับแล้วจะได้ไปช่วยกันเปลี่ยนระบอบให้มันสำเร็จสักทีนะครับก็สำหรับท่านผู้ที่ถามมานะครับต้องขอบคุณแล้วก็เชื่อว่าท่านมีเจตนารมณ์แล้วก็ต้องการจะทราบความจริงตรงนี้แหละว่าทำไมอาจารย์กลับไปกลับมานะครับเชิญครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้กลับไปกลับมาเลยนะครับใช่20ปีแล้วก็ยืนหยัดหลักการเปลี่ยนระบอบแล้วก็หลักการ5ประการเนี่ยนะจนวันนี้เนี่ยนะหินที่เราโม้ไว้เนี่ยเขารู้หมดแล้วนะในระบอบชาติไตยหลักการปกครองมี5ประการเนี่ยนะเขารู้หมดแล้วแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าต้องเปลี่ยนระบอบก่อนถึงจะแก้ปัญหาได้ครับแล้วก็บอกแล้วว่าในการเปลี่ยนระบอบนั้นเนี่ยนะครับมันมีอำนาจอยู่3อำนาจบางคนบอกทำไมไปให้กษัตริย์ทำทำไมให้กองทัพทำอ้าวก็เราบอกทุกกลุ่มไงแล้วก็ผมก็บอกว่าประชาชนต้องทำอย่างไรด้วยนะผมก็บอกนะแล้วก็จริงๆผมมาเน้นที่ประชาชนนะแล้วก็ที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้คือเรากำลังเตรียมการที่จะเปลี่ยนระบอบภาคประชาชนเราตั้งแต่เริ่มโม่หินสร้างมวลชนขึ้นไปจนถึงขั้นวันนี้กำลังที่จะรวมกันเป็นองค์การนำนะแล้วก็ลักษณะองค์การนำวันนี้คือเอาแต่ละกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันอยู่ในองค์การใหญ่เนี่ยจะชื่ออะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้มันกำลังอยู่ในขั้นตอนอย่างนี้ครับนะฮะท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการแตกแยกนะครับเมื่อกี้ถ้าบอกว่าหลักการที่ดูว่าใครอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยจริงๆมันแบ่งไว้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าใครต้องการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็อยู่ฝ่ายเดียวกันหมดแหละนะจะไปใช้ชื่ออะไรอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าต้องการประชาธิปไตยจริงๆอ่ะนะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆก็ได้ไปอยู่ฝ่ายเดียวกันหมดแล้วนะอันเนี้ยทีนี้วันนี้เนี่ยนะที่บอกว่าคนละฝ่ายกับเราอยู่คือใครอ่ะคือพวกไหนอ่ะคือคนละฝ่ายกับเราก็คือพวกที่รักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอาไว้นะคือไม่ใช่รักษากษัตริย์เอาไว้นะคือบางคนตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงเพราะจะสับสนกันระหว่างที่นะรักษากษัตริย์ไว้กับรักษาระบอบเผด็จการไว้เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคุณเอากษัตริย์ไว้ได้ครับแต่ถ้าเป็นกษัตริย์แบบญี่ปุ่นอังกฤษเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะนี่ผมพูดตามหลักการจริงๆนะบางคนบอกเห็นไปการเอากษัตริย์ไว้หรือว่าเนี่ยเปลี่ยนระบอบไหนบอกจะเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะเอากษัตริย์ไว้ก็เปลี่ยนระบอบได้ผมจะยืนยันนะคุณจะออกไปเที่ยวด่าผมยังไงก็ด่าไปเถอะผมไม่ได้ว่าหรอกเพราะว่าคุณต้องไปทำความเข้าใจกันเองอย่างเงี้ยทีนี้การแยกมิตรแยกศัตรูเนี่ยก็แยกกันตรงนี้แหละนะถ้าใครที่ไปรักษาระบอบกษัตริย์แบบแอบโซลูทโมนาคีนะหรือว่าราชาธิปไตยเอาไว้เนี่ยเราก็คนละฝ่ายกันครับนะจะมีกี่กลุ่มฝ่ายโน้นจะมีกี่กลุ่มจะมีพันธมิตรมีกปปส.หรือจะมีอะไรอีกนะก็คนละฝ่ายกับเราครับ
เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นมิตรกับเราล่ะนะครับทีนี้ในฝ่ายที่เป็นมิตรกับเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสหพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มีอยู่แล้วก็นะเป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นไอ้นี่ก็ถือว่าฝ่ายเดียวกันแยกมิตรแยกศัตรูไม่เห็นยากเลยแยกกันแค่ตรงนี้ก็เรียกกันว่าแยกกันในทางยุทธศาสตร์ให้มันชัดว่าเราจะเอาอะไรถ้าเอาประชาธิปไตยแล้วก็คือพวกเรานะไอ้ความแตกต่างอย่างอื่นเนี่ยนะมันเป็นความงดงามเราก็เอามาผสมผสานกันสินี่ถ้าผมพูดว่าผมถ้าผมพูดว่าเนี่ยนะผมอยากผมชอบนะสหพันธรัฐเนี่ยถ้าผมพูดไปอย่างนี้ปั๊บเลยนะไอ้คนบอกอ้าวเห็นไหมล่ะเนี่ยนะแล้วไอ้พวกอื่นล่ะไม่ชอบเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรครับไอ้เรื่องที่ว่าเราจะกินไก่ย่างหรือจะกินไก่ต้มเนี่ยมันไว้ทีหลังเถอะนะเอาเปลี่ยนระบอบให้ได้ผมบอกว่าจับไก่ให้ได้ก่อนเถอะเราช่วยกันจับไก่ให้ได้ก่อนนะแล้วก็เอาไปถอนขนนะเอาไปทำก่อนเดี๋ยวจะเอาไปย่างหรือว่าจะเอาไปต้มนะก็ค่อยว่ากันไม่เห็นสลับซับซ้อนอะไรเนี่ยด็อกเตอร์ครับไม่เห็นแต่ต้องยากไม่เห็นจะต้องอะไรเลยนี่ด็อกเตอร์แล้วทำไมมันเข้าใจกันยากล่ะครับ ก็อดทนอธิบายกันต่อไปแต่จริงๆก็ผมก็เชื่อว่าสถานการณ์มันจะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจความจริงนะแล้วที่จริงสู้กันมานานแล้วอาจารย์มันก็ไม่เห็นกลับไปเป็นที่อื่นนะบางคนที่เราระแวงสงสัยเอ๊ะมันเคยด่าเราอย่างนี้วันนี้มันก็ยังด่าคสช.แล้วก็ที่พูดที่ทำไปเนี่ยยังไงถ้าไปประเทศไทยเขาก็ไม่เอาไว้นะเพราะนั้นเราก็ฟังเนื้อหาสาระแล้วก็บางทีก็เปิดใจให้กว้างก็แล้วกันนะครับผมเองก็สำหรับตัวเองก็ได้เรียนรู้นะว่าบางทีเนี่ยนะครับคนมันเคยโจมตีเรามันว่าแล้วเราไม่พอใจเราอาจจะเคยรู้สึกคิดมากไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ก็ปล่อยวางแล้วก็มองว่าเออที่สุดแล้วมันก็มีศัตรูตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เจตจำนงในการที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเหมือนกันไม่ตรงกันไม่เป็นไรไม่ชอบขี้หน้าเราก็ยังไม่เป็นไรด้วยซ้ำนะครับเราก็ปล่อยวางซะนะครับครับอาจารย์แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลครับคือคำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยนะคือบางคนก็ยังไม่เข้าใจเลยเหตุปัจจัยเนี่ยในเหตุปัจจัยเนี่ยมันต้องแยกว่าอันไหนที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่จริงแท้นะคือคำว่ากษัตริย์กับระบอบราชาธิปไตยเนี่ยอันไหนมันเป็นเหตุปัจจัยที่จริงแท้เหตุปัจจัยที่จริงแท้ก็คือระบอบราชาธิปไตยนะครับบางคนก็ไปบอกว่าเพราะกษัตริย์อย่างเนี้ยนะทุกวันนี้ผมพูดเองนะเพราะว่ารัชกาลที่9ใช่ครับแต่อย่าลืมนะรัชกาลที่9ทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะระบอบใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์ครับถามว่ากษัตริย์ควีนอลิซาเบธเนี่ยนะทำอย่างกษัตริย์รัชกาลที่9ได้ไหมล่ะเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์โลกนะมีนะครอบโลกเลยเนี่ยนะยิ่งใหญ่ถามว่าควีนอลิซาเบธทำแบบรัชกาลที่9ได้ไหมทำไม่ได้และก็ถามต่อว่าและทำไมกษัตริย์ทำไมควีนอลิซาเบธถึงทำแบบกษัตริย์รัชกาลที่9ไม่ได้นะไปนิรโทษกรรมให้กับพวกกบฏไม่ได้อะไรไม่ได้และทำไมอังกฤษเขาถึงไม่มีทหารรัฐประหารนะทำไมควีนอลิซาเบธไม่ได้เป็นจอมทัพใหญ่ที่จะสั่งให้ใครไปยึดอำนาจล้มรัฐบาลทำไมควีนอลิซาเบธเป็นกษัตริย์เหมือนกันและทำไมถึงทำไม่ได้เหมือนกับกษัตริย์ภูมิพลคำตอบก็คือว่าเพราะระบอบกษัตริย์เพราะระบอบไงระบอบการปกครองของอังกฤษมันไม่ใช่เป็นระบอบราชาธิปไตยไงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กษัตริย์ภูมิพลทำได้เนี่ยนะเพราะว่ามันกษัตริย์ภูมิพลมาอยู่ในระบอบราชาธิปไตยสิ่งที่เป็นอยู่ในนะอังกฤษก็คือควีนอลิซาเบธในอังกฤษเนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยทหารในอังกฤษไม่ยึดอำนาจไม่มีการยึดอำนาจเพราะเขาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยทหารในอเมริกาไม่ยึดอำนาจไม่ทำรัฐประหารเพราะก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยทหารในญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรเขาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่มีไงเรื่องพวกนี้ดังนั้นตัวปฐมของเหตุปัจจัยหรือว่าตัวเหตุปัจจัยที่แท้จริงเนี่ยนะก็คือตัวระบอบขั้นที่สองถึงเป็นตัวบุคคลแต่วันนี้เราไปคิดจะไปล้มบุคคลก็บุคคลรัชกาลที่9ตายไปแล้วเนี่ยแล้ววันรัชกาลที่10มาแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนล่ะใช่ไหมล่ะครับนั่นเนี่ยทีนี้เนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยผมขออนุญาตท่านนิดเนี่ยขอความเห็นใจหน่อยเพราะผมจะได้ไม่ต้องพูดหลายครั้งนะเพราะว่าผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่ผมไม่เหนื่อยนะพูดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะนะ
ผมอยากจะไปจัดรายการแบบให้สนุกสนานนะแต่ว่ามันทำไม่ได้แหละเพราะว่าเรานะเราอุตส่าห์นะตั้งใจไว้แล้วว่าชาตินี้จะทำเพื่อลูกหลานเนี่ยนะไปจัดรายการตลกรายการสนุกสนานเนี่ยนะมันไม่คุ้มกันก็เลยต้องมานั่งพร่ำอยู่อย่างนี้แต่ว่าขอความเห็นใจเถอะเวลาผมอธิบายอะไรไปทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งแล้วก็ผมพูดด้วยเจตนาดีจริงเพราะว่าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะเราไปเอากษัตริย์ออกนะเอาละสมมุติมหาวชิราลงกรณ์ไปนะแล้วก็เทพทอมขึ้นมาอีกเนี่ยนะดีไม่ดีจะหนักกว่าเก่าครับเพราะว่าระบอบเนี่ยนะมันเห็นไหมล่ะอังกฤษเนี่ยใครขึ้นมาก็เหมือนกันแหละญี่ปุ่นใครขึ้นมาก็เหมือนกันแหละนะเพราะว่าระบอบมันเป็นประชาธิปไตยแล้วนี่ฮะหัวใจมันต้องจับไก่ให้ได้ก่อนเถอะจะไปปิ้งไก่หรือจะไปต้มไก่เนี่ยนะให้มันได้ประชาธิปไตยก่อนเถอะนะมันเป็นเรื่องที่นี่ผมเนี่ยนะได้รับนะการตอบรับจากประชาชนมากมายเขาบอกอาจารย์เราเข้าใจนะอย่าไปสนใจมันไอพวกนั้นเนี่ยนะและวันนี้เนี่ยนะถ้าเขาพูดอย่างนั้นอยู่เนี่ยพวกเราก็ไม่เอาด้วยผมบอกไม่ได้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องไปช่วยบอกกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะเราไม่ได้แตกต่างกันทั้งสหพันธรัฐทั้งสาธารณรัฐแล้วก็เปลี่ยนระบอบทุกกลุ่มจะต้องเป็นพวกเดียวกันเราต้องรวมพลังกันเราถึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเราแยกกันเนี่ยมันยากนะงานนี้เป็นงานใหญ่ครับแล้วก็ที่มีคนตั้งคำถามคุณสอนหน้าสอนย่าสอนหน้าที่ตั้งคำถามผ่านไลน์มานะว่าไม้เด็ดของฝ่ายเราไปอยู่ตรงไหนนี่พูดมาตั้งนานแล้วนี่คือไม้เด็ดแหละพระเจ้าตากสินเนี่ยนะไม่ได้มีไม้เด็ดตรงรบเก่งนะไม้เด็ดพระเจ้าตากสินก็คือรวมทุกกลุ่มเข้ามาด้วยกันแล้วไปตีพม่าเนี่ยไม่เด็ดของฝ่ายประชาธิปไตยได้เรารวมทุกกลุ่มมารวมกันแล้วก็ไปตีกับฝ่ายราชาธิปไตยก็จบนะรายละเอียดปีกย่อยนะไว้วันหลัง ขอประทานโทษไว้วันหลังนะครับนะค่อยมาพูดอีกรอบหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยนะในขั้นปฏิบัติการเอาเฉพาะพูดได้นะครับเอาเฉพาะพูดได้นะทีนี้เนี่ยนะอีกเรื่องที่จะเตรียมเอาไว้ที่จะพูดในปีนี้เนี่ยนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจปีนี้มีหลายคนตั้งคำถามมาเนี่ยว่าเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะมันเปลี่ยนอย่างไรวันนี้เราก็พูดชัดแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วก็ได้อะไรเนี่ยคือได้หลัก5ประการเนี่ยและในหลัก5ประการนั้นน่ะเราก็เอามาแยกกันว่าในทางเศรษฐกิจเราจะได้อะไรนะในทางการเมืองเราจะได้ยังไงในทางวัฒนธรรมจะได้ยังไงในทางศาสนาเราจะได้ยังไงนะครับในด้านการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติในด้านการจัดสรรงบประมาณในด้านสวัสดิการทางสังคมเราจะได้อะไรหลังจากที่เราเปลี่ยนระบอบแล้ววันหลังเนี่ยผมกับดร.เพ็งดินจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้ให้เห็นรูปธรรมกันแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยนะได้ร่วมกันนะนำเสนอด้วยว่าเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วคุณต้องการจะจัดการอะไรแบบไหนอย่างไรดร.เพ็งดินนะเตรียมกรอบคำถามเอาไว้นะเตรียมกรอบคำถามนะเป็นกรอบคำถามเนี่ยนะขึ้นมานะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยนะไปคิดไปการบ้านว่าเนี่ยนะท่านต้องการให้แบบไหนไล่มันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาเพราะอะไรครับนี่คือพื้นฐานของการสร้างนะครับความเข้มแข็งของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย3ร่วมนะครับจำเอาไว้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบถ้าประชาชนได้ร่วมกันตั้งแต่คิดว่าจะจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรจัดสรรงบประมาณอย่างไรจัดการเรื่องการศึกษาอย่างไรร่วมคิดแล้วก็นะถึงขั้นปฏิบัติก็ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบนะครับสามร่วมนี้แหละครับนี่คือมาตรการการควบคุมนะรัฐบาลนะเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าเรายึดหลักสามร่วมและประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งสามร่วมเนี่ยอย่าลืมครับรัฐบาลเผด็จการไม่ได้ครับจะถูกประชาชนควบคุมเพราะการควบคุมไม่ได้เข้าไปควบคุมด้วยการเอาปืนไปบังคับนะครับแต่ควบคุมตั้งแต่นี่นะครับเข้าไปมีส่วนร่วมนะถ้าเราได้ร่วมกันคิดทุกอย่างมันก็จะเป็นของประชาชนและก็ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบดังนั้นรัฐบาลมันไปไม่รอดหรอกครับที่มันจะมาเหนือประชาชนไปรอดแต่ไอ้อยู่ๆไปสร้างรูปแบบรัฐและบอกว่าทุกอย่างมันจะได้เป็นของประชาชนเป็นไปไม่ได้ครับผมเห็นมาแล้วครับนะไม่ว่าจะแบบสาธารณรัฐเยอะแยะไปนะที่เป็นประชาธิปไตยประชาชนไม่ได้อะไรนะครับและก็ไม่ว่ารัฐเดียวหรือหลายรัฐครับการกระจายอำนาจทำได้รัฐเดียวก็ทำได้ครับหลายรัฐก็ทำได้นะและก็รัฐเดียวเป็นทั้งประชาธิปไตยก็ได้เป็นทั้งเผด็จการก็ได้ครับดร.นะดังนั้นอย่าไปสับสนกันและบอกแล้วว่าสำหรับคนที่นำเสนอสหพันธรัฐนำเสนอไปเถอะครับ
นะ1เสรีภาพของท่านนะมีสมบูรณ์2นะสิทธิของท่านและ3นะผมถือว่าท่านมีเจตนาดีนะครับใครที่เสนอสาธารณรัฐก็เสนอไปก็เหมือนกันถือว่าท่านนะเสนอในสิ่งที่ดีใครที่บอกว่าจะเอาแบบรัฐสภายังมีกษัตริย์อยู่แต่เป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นก็ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะคุณก็ต้องการเปลี่ยนระบบให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะเพียงแต่ว่าอีก2พวกก็ไม่เอากษัตริย์ไว้อีกพวกคือยังเอากษัตริย์ไว้แต่เป็นกษัตริย์แบบไม่มีอำนาจไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศทุกฝ่ายนี่นะครับผมเชื่อว่านะถ้าฟังผมด้วยการมีสติเนี่ยมาจับมือเถอะครับและที่ผมฝากเอาไว้ก่อนจะจบอย่าไปทำลายนปช. อย่าไปทำลายนปช.และก็อย่าไปทำลายนักการเมืองนะไม่ว่านักคำว่านักการเมืองนี้นะมันมีความหมายนักการเมืองในที่สุดเนี่ยนะประชาชนเนี่ยนะจะต้องไปเป็นนักการเมืองถึงจะได้เป็นผู้แทนของประชาชนถ้าเราไปทำลายจินตภาพหรือว่าคอนเซปต์ของคำว่านักการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนี่เท่ากับว่าเรากำลังเนี่ยนะเรากำลังทำให้สังคมหลงทิศผิดทางนะครับถ้าคุณไปบอกว่านักการเมืองนายกนายขอมันไม่ดีอันนี้ถูกครับไล่ไปทีละคนนะถ้าคนไหนไม่ดีเราว่าคนนั้นไม่ดีคอร์รัปชันหรือว่าคอร์รัปชันและก็ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองครับแม้กระทั่งพระก็เคยขโมยของนะใช่ไหมคิดว่าไม่เคยขโมยของนะผมเจอมาแล้วนะพระเคยไปขโมยของแล้วถูกจับได้ด้วยนะนะดังนั้นเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไอ้อะไรนะรองอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงเลยนะไอ้ขี้ขโมยเนี่ยมันก็ยังไงขโมยแต่ปัญหาว่าเมื่อคุณขโมยของคุณก็มีความผิดมีการกระทำความผิดนะวันนี้เนี่ยนะที่น่าอายกว่าคนที่ไปขโมยของเนี่ยนะคือใครรู้ไหมครับไอ้วิษณุเครืองามออกมาปกป้องคนไปขโมยของออกมาปกป้องคนกระทำความผิดนี่แหละนะนิติบริกรของคสช.ของพวกเผด็จการเห็นไหมครับวันนี้ผมบอกตรงเลยนะถ้าบอกว่าไอ้คนที่ขโมยของเนี่ยนะมันแย่แล้วเนี่ยนะไอ้คนที่แย่ที่เลวกว่านั้นนะคือวิษณุเครืองามนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะทำความเข้าใจกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ฝากไปเนี่ยนะครับอย่าไปบอกว่านักการเมืองมันเลวใช้ไม่ได้ผมไม่ได้ไปตำหนินักการเมืองนะครับนักการเมืองหรือว่านโยบายของพรรคการเมืองนั้นมันจะต้องมีควบคู่กันไปกับ elected government ท่านจำไว้เลยนะในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีนักการเมืองและจะต้องมีนโยบายจากพรรคการเมืองนะครับถ้านโยบายผิดเราก็ไม่เอานโยบายถ้านักการเมืองคนไหนไม่ดีเราก็ไม่ส่งเสริมนะครับและเราก็แสดงออกนะทั้งมาตรการในการที่นะครับทางสังคมที่นะแสดงการรังเกียจเหยียดฉันและก็กดดันให้มีการนะถอดถอนนะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครอันนี้เราทำได้ครับกระบวนการนะในทางระบอบประชาธิปไตยมันมีกระบวนการที่จะทำได้นะครับแต่เราอย่าไปชี้หน้าว่านักการเมืองมันเลวนะแล้วก็หันกลับไปว่านะถ้าคนของฝ่ายเจ้าแต่งตั้งมาแล้วเนี่ยมันคนดีนะถ้าเป็นองคมนตรีใครได้เป็นองคมนตรีแล้วเป็นคนดีไม่ใช่ครับนะอย่างไปบุญคุ้มฉายาเป็นคนที่เอาพวกไปไล่ยิงขวัญชัยไปพนาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้อย่างนี้มันจะเป็นคนดีได้ไงและไอ้พวกนี้เคยฆ่าประชาชนมาแล้วเนี่ยถ้าเลยบอกว่าถ้าใครได้เป็นองคมนตรีได้เป็นคนดีมันก็ผิดสิครับนะแต่ถ้าไปตีว่าองคมนตรีเป็นคนเลวใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกดังนั้นใครดีใครเลวมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับนักการเมืองนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีในระบอบประชาธิปไตยนะครับและก็อีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้กำลังถูกโจมตีหนักคือนปช.โดยเฉพาะแกนนำคุณอย่าไปผลักให้แกนนำเนี่ยนะเขาไปเป็นนะนะคนที่ประชาชนเกลียดชังเลยครับวันนี้คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือแกนนำนปช.นะพอผมพูดอย่างนี้อ้าวและไอ้เหี้ยประชาชนตายบางคนก็บอกเนี่ยแกนนำนปช.รวยทุกคนแต่ว่าประชาชนเขาตายเขาไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือวันนี้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับเขาล่อเขากำลังเล่นงานนะกำลังเล่นงานไอ้แกนนำนปช.ในทุกรูปแบบก็เรียกว่านะจะให้มาทำลายกันเองนะสร้างเงื่อนไขมาทะเลาะกันเองทำลายกันเองเป้าหมายก็ต้องการทำลายนะแกนนำนปช.ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นใจ
นะมวลชนผมเห็นใจมวลชนและก็เห็นใจมากที่สุดครับถึงต้องบอกว่านะเราจะต้องเยียวยานะปลอบขวัญขอโทษต้องให้คุ้มนะครับต้องให้คุ้มเหมือนกับนะเหมือนกับบางรัฐในอเมริกาหรือในประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยนะรู้ไหมครับไอ้คนที่เกิดภัยธรรมชาติเหมือนไอ้คนเสื้อแดงโดนยิงโดนฆ่าเนี่ยนะนี่ผมเปรียบเทียบกันแต่ว่าเปรียบเทียบก็ไม่ได้หรอกนะมันเพราะมันชีวิตนะมันความเจ็บแค้นมันไม่เหมือนกันภัยธรรมชาติก็อาจจะถึงขั้นตายด้วยนะตายแล้วก็บ้านพังพินาศหมดนะเขาทำยังไงครับรัฐบาลเขาเยียวยาอย่างดีจนคนที่ได้รับภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกเนี่ยที่เขาเยียวยาจนถึงขั้นอย่างนี้เนี่ยนี่เขาเรียกมาตรการไงฮะดังนั้นเนี่ยนะผมเนี่ยนะถ้าผมไปเป็นที่ปรึกษานะของรัฐบาลหรือผมเป็นที่ปรึกษาของราชการที่10หรือเป็นที่ปรึกษาของนปช.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเรียกร้องอันดับแรกเนี่ยนะเรียกร้องอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะปรองดองเนี่ยวันนี้คุณต้องเยียวยาให้คนที่เป็นเหยื่อกระสุนนะนี่พูดตรงๆครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานเขาเนี่ยนะที่เป็นเหยื่อกระสุนทั้งหมดเนี่ยนะได้รับการเยียวยาให้ยิ่งกว่าถูกถูกรางวัลที่1อีกคือเยียวยาให้เขารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยนะเขาได้รับเต็มๆอ่ะนะไม่ใช่คุณไปขัดขวางจะไปเยียวยาช่วยเหลือเนี่ย7ล้านคุณก็บอกว่าเยอะแล้วเยอะเหี้ยอะไรล่ะมึงผลาญกันปีเป็นแสนๆล้านปีเป็นหมื่นล้านแสนๆล้านแล้วกี่ร้อยปีมาแล้วที่ผลาญกันเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะผมอยากจะนะนี่นะผมฝากไปถึงนะบอกแล้วถ้าผมเป็นที่ปรึกษานปช.เป็นที่ปรึกษาและรัชการที่10หรือที่ปรึกษาใครเนี่ยนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องที่จะปรองดองเนี่ยนะจะต้องหาทางเยียวยานะเหยื่อที่โดนกระสุนที่ตายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินไปฟาดหัวนะครับความหมายคนละเรื่องกันเลยเหมือนกับที่โดนภัยธรรมชาติที่ผมยกตัวอย่างผมรู้สึกว่าตอนนั้นที่เป็นนิวออร์ลีนหรืออะไรเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะโดนน้ำท่วมจมไปหมดเขาได้เพื่อนผมก็อยู่ที่นั่นเขาได้รับการเยียวยาโอ้โหเขาบอกยิ่งถูกลอตเตอรี่นะคือมันเกินคุ้มเลยครับนี่แหละครับมันจะดึงเอาหัวใจเอากำลังใจของคนมาและนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากเยียวยาแล้วในทางการเมืองเนี่ยนะครับคุณจะต้องทำให้เห็นนะหลักประกันว่าจะไม่เกิดการฆ่าประชาชนอีกแล้วอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วและที่สำคัญที่สุดนะต้องออกมาขอโทษประชาชนนะและขอโทษนะผมไม่ได้สมมุติตัวเองเพื่อจะไปเป็นกษัตริย์หรืออะไรแล้วนะครับไม่ใช่นะแต่เนี่ยนะครับถ้าสมมุติได้นะถ้าเป็นไปได้ครับถ้ากษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยนะไม่รู้นะทำได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวกับผมอะแต่ถ้ารัชกาลที่10เปิดมาบอกว่านะข้าพเจ้าต้องขอโทษประชาชนด้วยนะกับเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นมานะ11ปีที่แล้วที่ทำให้ประเทศไทยเราต้องแตกแยกประชาชนต้องแตกแยกและนำความเสียหายมาสู่ประเทศชาตินะข้าพเจ้านะในฐานะเป็นกษัตริย์ไทยนะถึงแม้ว่าเพิ่งขึ้นมาครองราชย์ก็ต้องขอโทษในฐานะที่เป็นประมุขแห่งชาติที่เป็นนะกษัตริย์นะครับออกมาขอโทษและก็ให้ทั้งทหารให้ทุกคนนี่ออกมาขอโทษและก็ถ้าจะให้ดีใหญ่ใครที่เป็นจำเลยนะครับที่เคยฆ่าประชาชนควรจะได้รับโทษนะรับโทษนะรับโทษเข้าคุกเข้าอะไรไปนะครับและก็ในทางการเมืองนั้นนักโทษการเมืองที่ลักษณะที่นะครับที่เขาเรียกว่ายอมรับความผิดพลาดแล้วขอโทษแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไปติดคุกแล้วอะไรแล้วเขาก็จะมีการอภัยโทษทีหลังได้ผมเชื่อว่าประชาชนเขาจะยอมรับได้แต่ต้องได้รับโทษก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังมีประธานาธิบดีประเทศหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะไปหาดูได้นะครับโอ้ถึงขั้นจำคุกนะด็อกเตอร์ครับแต่หลังจากที่เขาออกจากคุกแล้วนะระหว่างที่เขาถูกจำคุกอยู่นั้นเขาก็ปฏิบัติตามเขาก็เข้าคุกแล้วเขาก็ได้รับการนะอภัยโทษเมื่อเขาได้รับการอภัยโทษแล้วเขาก็มาสมัครรับเลือกตั้งอีกนะประชาชนก็เลือกเขาอีกนะเพราะเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นนะครับมันผิดพลาดไปนั้นเนี่ยนะเขาจะไม่มีเกิดขึ้นคือสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดและเขาได้รับโทษนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าในชีวิตของเขา
ดังนั้นเขาขอมีชีวิตอยู่ด้วยการรับใช้ประชาชนเขาขอข้าวคำนี้เพื่อไปทำงานรับใช้ประชาชนและจะไม่ยอมทำผิดอีกเป็นไงครับประชาชนเลือกเขาไงและวันนี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตนะเห็นไหมคือลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนเนี่ยนะเขาบอกว่าทำผิดกล้ายอมรับผิดแล้วถามว่าถ้ากษัตริย์ไทยได้ทำผิดไปแล้วกล้ายอมรับกับประชาชนเนี่ยเขาให้อภัยไหมแล้วก็ตัวเองไม่ได้ทำผิดเองพ่อทำผิดแต่ลูกมาขอโทษแทนประชาชนแทนพ่อเนี่ยก็คนก็ยิ่งรักนะรัชกาลที่สิบพอดีแต่ผมพูดอย่างนี้เขาใครๆก็บอกอ๋อนี่เห็นไหมล่ะจะไปเชียร์ให้ระบอบเจ้ายังอยู่ไม่ใช่ครับข้อสรุปผมสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าทำอะไรดีแล้วเนี่ยนะมันยังไม่ดีนะถ้ายังไม่ได้มาเปลี่ยนระบอบนะทำดีแล้วแต่ถ้ายังรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้นะครับท่านจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษในครั้งที่สองอ่ะเพราะว่ามันจะไปพังสถาบันกษัตริย์ก่อนดังนั้นวันนี้นะที่ปรึกษาราชการที่สิบฟังเอาไว้นะให้ราชการที่สิบนะต้องดำเนินการเนี่ยนะหนึ่งเยียวยานะสั่งให้เยียวยาผู้ที่โดนกระสุนพระราชทานตายเนี่ยนะให้คุ้มค่าอย่างที่สุดคุ้มนะสองให้มีการขอโทษประชาชนสามให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่นะกระทำความผิดต่อประชาชนและก็สี่นะครับที่สำคัญที่สุดต้องประกาศว่าประเทศไทยต่อไปนี้ให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยและกษัตริย์มาเป็นเจ้าภาพนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยถ้าถามว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นฟังไว้นะคนที่ชอบเขียนคอมเมนต์ด่าผมเนี่ยนะผมไม่ว่าหรอกแต่ผมขอความเข้าใจถ้าไม่ทำอย่างนี้ที่ผมบอกภารกิจในการเปลี่ยนระบอบจะตกอยู่กับประชาชนเมื่อประชาชนขึ้นมาเปลี่ยนระบอบเมื่อไรไม่มีครับสถาบันกษัตริย์นะไม่มีดังนั้นให้ไปคิดเอาเองครับนะให้ไปคิดเอาเองผมมีหน้าที่นำเสนอผมมีหน้าที่ให้นะความรู้ผมก็ให้ได้แค่เนี้ยนะเรื่องการตัดสินใจเป็นของประชาชนการตัดสินใจเป็นของเกี่ยวข้องทั้งหมดเอาละครับวันนี้ก็หวังว่านะพอสมควรแล้วครับดร.อาจารย์ครับ2ชั่วโมงพอดีเลยนะครับก็สมบูรณ์แล้วก็ แหมพูดถึงคนที่ว่าอาจารย์เนี่ยตั้งแต่สมัยพี่อุดไซจัดรายการนะตอนนี้พี่อุดไซจากไปแล้วปีหรือ2ปีอาจารย์2ปีนะก็2ปีหรือปีอาจารย์แกเสียชีวิต2015นะใช่ไหมฮะคือ2016ชักจะลืมแล้วเนี่ยแต่2ปีเข้าใจว่า2ปีนะครับก็เราก็ช่วยกันมาอธิบายความด้วยความอดทนนะครับแต่คิดว่าทั้งหมดที่อาจารย์อธิบายมาชัดเจนที่สุดที่ผมขออนุญาตพูดสั้นๆคือเรื่องปปช.ก็เรื่องนักการเมืองคนเราเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าวันนี้ที่เรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะยกระดับกันขึ้นมาจะใครเขาจะได้ประโยชน์จะทำเหมือนหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่นะแต่คู่นูปการของแต่ละฝ่ายนะมันมีทั้งสิ้นอ่ะแม้กระทั่งเผด็จการที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยอาจารย์มันทำให้ประชาชนเรา